สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับใกล้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยแล้วเราก็เริ่มเปิดสัญญาณนะครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณกันนิดหน่อยมันมีเสียงอะไรรบกวนบ้างไหมครับเสียงสัญญาณเป็นยังไงครับโอเคนะครับภาพชัดเจนขอบคุณเพื่อนๆ นะครับที่ติดตามชมรายการแล้ววันนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสถานการณ์มันงวดเข้ามาทุกทีแต่ว่าสถานการณ์ระยะยาวการต่อสู้กับเผด็จการผมยังให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเพื่อรองรับสถานการณ์ใหญ่ซึ่งดูประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่รู้เวลานั่นก็คือความรุนแรงของเหตุการณ์ที่รัชกาลที่10ดูท่าทียังไม่มีการจะปล่อยอยุธยาผมดูจากสถานการณ์เมื่อวันที่18วันอาทิตย์นะครับที่ผมจะวิเคราะห์กับท่านและติดหนี้ท่านไว้ว่าจะวิเคราะห์สถานการณ์วันที่18ของการชุมนุมที่อธิบายให้เห็นว่ารัชกาลที่10ยังอุ้มอยุธต่อจากการปราบปรามประชาชนที่เห็นชัดแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นผมจึงมองว่าการต่อสู้จะต้องยืดเยื้อแล้วก็ประชาชนก็จะต้องมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ดังนั้นการเป็นสมาชิกกด Subscribe ที่ผมเรียกร้องต้องเรียกร้องให้พี่น้องรวมกำลังกันอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการบอกให้เห็นถึงความจริงว่าพี่น้องพร้อมไหมที่จะต้องต่อสู้ต้องฝึกจิตฝึกใจกันครับการกด Subscribe ให้มีสมาชิกถึง1 ล้านนี่ผมถือว่าเป็นเป้าหมายนะครับเป็นเป้าหมายของการต่อสู้เป็นเป้าหมายของสถานีสุไนทีวีนี้ด้วยขณะนี้เนี่ยเรามี3 สถานีแต่2 สถานีเนี่ยอยู่ในจำนวนที่หนาแน่นแล้วคือสุไนทีวีนี่มี 600,000 กว่าส่วนสุไนแฟนคลับนั้นมี3 แสนกว่าส่วนสุไนชาแนลนั้นเราเอาไว้สำรองในการออกอากาศถ้าถูกมันปิดเมื่อเปรียบเทียบกับการรวมกลุ่มกันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอาจารย์ปวินนี่ใน Royal List Marketplace นั้นมี2 ล้านกว่าอันนั้นก็น่าชื่นชมนะฮะที่พี่น้องร่วมกันแต่ของเราของสุไนทีวีนี่มันยังไม่ถึงเนื้อหาอาจจะต่างกันนะครับระหว่างสุไนทีวีกับFacebook ของอาจารย์ประวินอันนั้นก็มันลุกเล้าของผมนี่อาจจะลุกเล้าน้อยกว่าแต่เราเน้นเรื่องบทวิเคราะห์เน้นเรื่องการติดตามสถานการณ์แล้วก็เน้นเรื่องปฏิบัติการในทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจสถานการณ์อย่างนี้ว่าห้องนี้จะเป็นห้องในการประสานงานประสานกับพี่น้องประชาชนและประสานกับกลุ่มการเคลื่อนไหวประสานกับฝ่ายวิเคราะห์ข่าวต่างๆเพื่อจะให้ข้อมูลนี้ตรงกันประสานกับกลุ่มการเคลื่อนไหวดังนั้นอาจจะเป็นเนื้อหาหน่อยถัดในล้านคนก็จะจัดหน่วยออกไปท่านจัดกันเองนะครับตามยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้แล้วนะครับผมถึงเรียกร้องว่าในเบื้องต้นเนี่ยมารวมกันที่สุไนทีวีก่อนให้ได้สัก1 ล้านคนนั่นคือเป้าหมายส่วนเรื่องการสนับสนุนทางการเงินกับสถานีนั้น
แม้ว่าเงินจะมีความสำคัญแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือจิตใจที่พี่น้องจะต้องมาร่วมกับเราก็ขออนุญาตแนะนำนิดหน่อยครับการกดเป็นสมาชิกใน YouTube เป็น VIP หรือ VVIP และ Super VIP เป็นการสนับสนุนทางการเงินนี้ก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆถ้าเพื่อนไม่เดือดร้อนก็ให้การสนับสนุนในทางการเงินเป็นรายเดือนแต่ถ้าทุกท่านดูที่ช่วยได้อีกทางหนึ่งคือไม่กดข้ามโฆษณานั่นก็ท่านก็ช่วยแต่ที่ช่วยมากที่สุดก็คือกดไลค์ครับกดไลค์นี่ไม่ได้สตังค์นะครับผมก็ไม่ได้อะไรแต่จะได้การกระจายข่าวที่ระบบ YouTube เขาจะช่วยกระจายข่าวมากขึ้นดังนั้นท่านดูทุกครั้งกดไลค์ก่อนเลยครับรูปนิ้วโป้นี่แหละอันนั้นล่ะจะช่วยให้จุดมุ่งหมายของสุนัยทีวีของสุนัยแฟนคลับในการกระจายข่าวไปถึงประชาชนนั่นจะเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับแล้ววันนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับใครที่เป็นสมาชิกทาง Facebook เรายังให้เรายังถ่ายทอดสดไปพร้อมกัน3ช่องสุนัยทีวีกับสุนัยแฟนคลับแล้วก็ Facebookนะครับสุนัย Official นั่น Facebook ก็มีข้อดีตรงที่เวลากดไลค์นี่มันจะไปเร็วมากครับจะไปกระจายเร็วมากซึ่ง YouTube ไม่ได้อันนี้ครับ YouTube ได้ก็คือกดไลค์จะช่วยทำให้กระจายข่าวได้เหมือนกันแต่ว่าความรวดเร็วนี่ต่างกันดังนั้นเราก็ยังรักษา Facebook อยู่Facebook นี่ก็ง่ายในการจัดการในการกระจายข่าวหาสมาชิกแต่ว่า Facebook นี่เราไม่สามารถจะหารายได้จากการดูแล้วก็มีการโฆษณาเลยนะครับมีแต่เฉพาะใน YouTube ดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาโอนกำลังมาอยู่ใน YouTube ด้วยก็ดีนะครับเป็นสมาชิก Facebook ด้วยแล้วก็มาเป็นสมาชิกใน YouTube ด้วยเอาละครับได้เวลา3ทุ่มตรงแล้วจะเริ่มเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่22กรกฎาคมเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องการชุมนุมเมื่อวันที่18วันอาทิตย์เนี่ยนะฮะจะบอกให้เห็นถึงทิศทางการเมืองและบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลประยุทธ์กับวังผมตั้งหัวเรื่องไว้วันนี้เจ้ารัฐประหารฝันร้ายเศรษฐกิจพังทลายไม่ฟื้นอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญแต่ว่าพี่น้องมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในการติดตามเท่าไหร่คือระบบการเมืองหรือระบบที่เป็นอยู่วันนี้เผด็จการมันจะพังทลายผมบอกกับท่านหลายครั้งเพียงแต่ว่ามันยังกำหนดวันเวลาไม่ได้แต่เราดูเห็นการพังทลายเสื่อมทรุดลงเป็นระยะวันนี้มีข้อมูลที่สำคัญจะบอกให้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดกับท่านมาตลอดนั้นมันมีรูปธรรมมันมีงานวิจัยไม่ใช่งานวิจัยในมหาลัยนะครับแต่มีเป็นงานวิจัยของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งเขามีธุรกิจในการค้าผลไปค้าเงินคือถ้าไม่มีการลงทุนเนี่ยเงินที่เขามีอยู่มันก็ไม่ได้หมุนบริษัทเงินทุนก็จะเจ๊งแล้ววันนี้มีหลักฐานแล้วว่าสตังเงินในตลาดมันเจ๊งหมดแล้วครับมันไม่ได้เจ๊งเฉพาะว่าเกิดโควิดเท่านั้นนะครับก่อนโควิดนี่มันส่งสัญญาณเจ๊งมาแล้ว
ดังนั้นพอเจอโควิดเข้าไปเข้าปีที่2นี่มันไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้วไอ้คนที่แสดงตัวสนับสนุนไอ้ยุทธหาผลประโยชน์จากวัคซีนไอ้ในทุนเจ้าสัวเนี่ยมันขนเงินออกไปออกนอกครับแล้วยังมีกลุ่มทุนขนาดกลางขนเงินตามในทุนใหญ่ออกไปด้วยเพราะมันรู้สถานการณ์แล้วว่าอยู่ไม่ได้ดังนั้นการเห็น CP เห็นเจ้าสัวเสียเจริญและกลุ่มทุนเบียร์ต่างๆที่ยังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็อยู่แบบเพราะมันเป็นคนไทยเท่านั้นเองมันมีฐานเศรษฐกิจอยู่ที่นี่มันได้ประโยชน์จากระบบเผด็จการมันก็เอาอะไรที่มันไม่ได้ประโยชน์มันรู้สถานการณ์มันก็หนีไปอยู่ข้างนอกวันนี้มันส่งทุนออกไปนอกเยอะเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเจ้าสัวรายใหญ่เท่านั้นนะครับเจ้าสัวรายย่อยๆหรือกลุ่มทุนขนาดกลางเขาก็เห็นปัญหาเขาก็หนีออกไปเงียบๆดังนั้นปัญหาการพังทลายของระบบเจ้ากับระบบเผด็จการไทยที่เกาะเกี่ยวกันอยู่ขณะนี้เนี่ยมันกำลังผุโทรมอย่างหนักแล้ววันนี้ผมจำเป็นที่จะต้องเอารีเสิร์ชหรือบทวิจัยของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ของเกียรตินาคินที่เขาทำรายงานไว้แล้วผมหาข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกให้ท่านเห็นเป็นรูปธรรมท่านอย่าหาว่าเยินเยอะเพื่อให้ท่านเห็นเป็นรูปธรรมและโดยเฉพาะสลิ่มทั้งหลายนะครับที่ท่านสนับสนุนรัฐประหารแล้วไม่ลืมตาเลยเนี่ยผมจะเอาหลักฐานนี้มาให้ท่านดูแล้วถ้าท่านยังจะสนับสนุนอีกก็เชิญนะครับเพราะนั่นคือการพังทลายของระบบแน่นอนครับระบบจะพังทลายนั้นความขัดแย้งในสังคมมันไม่จบง่ายๆแล้วรูปธรรมวันนี้จากวันที่18เรื่องของแพนด้าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมจะเก็บมาลำดับเรื่องให้ท่านดูผมเสนอความเห็นอย่างนี้มานานแล้วเพราะเราจับเรื่องกลไกของระบบเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดหรือว่าวิจารณ์ใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆแต่ว่าเราเห็นว่าการรัฐประหารอย่างนี้รัฐประหารไม่เสร็จไม่สิ้นแล้ววันนี้ก็จะมีข่าวรัฐประหารอีกคือคิดชนชั้นนำไทยเนี่ยมันคิดได้เท่านี้เองครับพอเกิดวิกฤตมันก็คิดจะรวบอำนาจรวบอำนาจอ่อนๆประกาศภาวะฉุกเฉินมา2ปีแล้วยังคิดจะรวบอำนาจหนักๆอีกโดยส่งไอ้ด็อกเตอร์อานนท์เนี่ยไอ้ลูกสมุนเผด็จการเนี่ยอาจารย์มหาลัยออกมาโยนหินถามทางเรียกร้องให้มีการยึดอำนาจเลยเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตโควิดแล้วยิ่งวันนี้คนตายหนักขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันก็คิดได้อย่างเดียวว่าต้องร่วมจัดการต้องรวบอำนาจคนประท้วงต้องรวบอำนาจท่านเห็นนะฮะว่าสถานการณ์วิธีคิดอย่างนี้มันมีแต่ความรุนแรงแล้วไม่มีทางจบแน่นอนครับคุณรวบอำนาจรัฐประหารประชาชนที่เขาต่อต้านคุณวันนี้เนี่ยมันกระจายตัวไปทั่วแผ่นดินแล้วนะเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วคุณจะใช้อำนาจกดหัวเขาวันนี้ขนาดดารานะครับดาราเนี่ยเป็นคนเซนซิทีฟมากและปกติดาราเขาไม่ค่อยสนใจการเมืองเลยวันนี้ขยายตัวไปทั่วเพราะมันไม่ใช่เรื่องประเด็นการเมืองแล้วแต่มันเป็นประเด็นเรื่องมนุษย์แล้วความเป็นความตายของพี่น้องความเป็นความตายของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาแล้วมันกระทบมันละเอียดอ่อนมากอาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยท่านก็โพสต์ใน Facebook ของท่านนะครับที่ผมหยิบมานี่ไม่ใช่ว่าจะไปเอารากอาจารย์สมศักดิ์มาเรื่อยแต่กำลังจะบอกให้เห็นว่าวิธีคิดที่ผมนำเสนอกับท่านเนี่ยมันรองรับด้วยข้อมูลหลายทางอาจารย์สมศักดิ์
เขียนไว้ในเฟซบุ๊กเมื่อวันก่อนว่ากษัตริย์กับทหารบริหารบ้านเมืองสมัยใหม่ไม่ได้สัจธรรมข้อนี้เป็นที่รับรู้มากขึ้นมากขึ้นทุกทีกษัตริย์กับทหารจะรู้ตัวเมื่อไรอย่างไรอะไรจะเป็นตัวแทนระบอบใหม่ประเด็นนี้แหละครับที่ผมบอกว่าสถานการณ์ของเมืองไทยเนี่ยมันกำลังย้อนยุคมากหลังจากเสร็จสิ้นสงครามเวียดนามหรือสงครามเย็นแล้วนี่การรัฐประหารนี่ถือว่าเป็นเรื่องต้องลืมเลยนะครับท่านดูทั้งโลกนะฮะไม่มีประเทศไหนรัฐประหารเลยครับจะมีบ้าง1 2ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สติเสียของทหารเท่านั้นแหละแต่ของไทยนี่ยังใช้เป็นประจำแล้ววังก็ร่วมด้วยแล้ววังนี่เป็นแกนอำนาจสำคัญอย่าได้พูดอีกเลยครับว่าวังไม่ได้เกี่ยวกับการรัฐประหารวังนั่นแหละสั่งการรัฐประหารและวันนี้การเรียกร้องถ้าจะมีอีกเนี่ยก็แน่นอนครับวันนี้ยิ่งชัดว่าถ้าจะรัฐประหารรัชกาลที่10ต้องสั่งการครับในรัชกาลที่9นั้นท่านก็สั่งครับแต่ท่านไม่สั่งตรงเพราะว่ามันมีตัวกันชนอย่างพลเอกเปรมและองคมนตรีที่เข้ามาเล่นแต่วันนี้การควบคุมทหารของรัชกาลที่10นี้คุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยตรงเลยแถมยังโอนกรมทหารราบอยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นกำลังสำคัญถ้าใครจะรัฐประหารไม่มีทหารราบไม่ได้ก็คือกรมทหารราบที่1กับกรมทหารราบที่11โอนไปเป็นของวังเลยครับวังสั่งการเองดังนั้นกองทัพบกโดยเฉพาะกองพลที่1นี่ฟันหลอครับฟันหลอไป2ซี่คือกองพลที่1กรมทหารราบที่1กับกองกรมทหารราบที่11ฟันหลอไป2ซี่สั่งการไม่ได้ดังนั้นถ้าวันนี้จะมีรัฐประหารก็รัฐการเกี่ยวโยงกับวังโดยตรงนะครับเรื่องที่ผมบอกว่าการรัฐประหารนี้เนี่ยกลิ่นมันมาอีกส่วนจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้แม้จะไม่มีการขับรถถังออกมามันก็เป็นการรัฐประหารอ่อนๆคือการรวบอำนาจในเรื่องพระกำหนดฉุกเฉินแล้วก็ใช้กำลังทหารท่านจะเห็นนะครับวันนี้มีข่าวเอากำลังตำรวจทหารออกเหมือนกับรัฐบาลเลยยังแต่ไม่ได้เอารถถังไปคุมโรงงานเท่านั้นเองเมื่อล็อกดาวน์เนี่ยไม่ได้เอารถถังมาล็อกดาวน์แต่เอาตำรวจอาวุธครบมือหมดเลยครับมันแสดงอำนาจแล้ววิธีคิดอย่างนี้แหละที่ผมบอกว่าเป็นวิธีคิดที่ล้าหลังอาจารย์สมศักดิ์บอกว่ามันหมดสมัยไปแล้วแล้ววันนี้ความซับซ้อนของสังคมความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจความซับซ้อนของประชาชนการเรียกร้องของประชาชนความต้องการของประชาชนนี่มันมากเกินกว่าที่จะใช้อำนาจหยาบๆของทหารวิธีคิดเชิงอำนาจในการแก้ไขปัญหาเชิงอำนาจแบบหยาบๆของทหารนี่มาจัดการได้อาจารย์สมศักดิ์บอกว่ามันหมดสมัยแล้วนะครับกษัตริย์กับทหารที่จะบริหารบ้านเมืองแบบสมัยใหม่ทำไม่ได้แล้วเพราะวิธีคิดของวังก็ดีวิธีคิดของทหารก็ดีมันล้าหลังมากดังนั้นมันมีช่องเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะเดินได้คือต้องปล่อยให้กลไกของระบบประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าเราทำลายกลไกระบบประชาธิปไตยฝ่ายวังกับทหารก็คิดว่ารัฐประหารครั้งหนึ่งเป็นประโยชน์กับเขาคือกระชับอำนาจแต่เขาหารู้ไหมว่าไอ้การกระชับอำนาจในโลกสมัยใหม่เป็นโลกของการแข่งขันทางการค้าเป็นโลกของประชาชนต้องการกินดีอยู่ดีเนี่ยนั่นคือการทำลายกลไกการพัฒนาประเทศทำลายกลไกเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการวันนี้กลุ่มทุนเขาถึงหนีไง
นี่แหละครับผมเริ่มต้นตรงนี้แล้วท่านจะเห็นว่านี่คือข่าวที่ผมจะเปิดกับท่านก่อนเมื่อไทยเริ่มไม่ใช่เริ่มนะครับมันไปแล้วกว่า10ปีแล้วครับแต่นี่บทวิจัยอันนี้เขาไม่กล้าวิจัยตรงถึงวังเขาเลยโปรยหัวว่าเมื่อไทยเริ่มไม่ใช่จุดสนใจของโลกส่งออกไม่ดีไม่มีเทคนิคชั้นสูงได้แค่รับจ้างผลิตนักลงทุนไทยยังหนีนี่เป็นบทวิเคราะห์ของเกียรตินาคินนะครับหมายความว่าระบบเช่นนี้ที่มีการรัฐประหารและใช้ทหารเข้ามาจัดการเนี่ยมันไปขัดขวางความขัดขวางกระบวนการพัฒนาของกลุ่มทุนเขาด้วยถ้าท่านบอกเอ้าขัดขวางยังไงก็เห็น CP เห็นเบียร์ช้างมันได้เฉพาะในทุนเจ้าสัวในทุนที่ต้องกราบกรานแต่ในทุนทั่วไปไม่ได้ผมพูดกับท่านหลายทีวันนี้มีข้อมูลแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มทุนต่างๆเขาไม่มาที่ประเทศไทยแล้วเพราะ 1. ตัวประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพ 2. เสน่ห์มันไม่มีแล้วการพัฒนาวันนี้ก็ได้แค่ทำมาหารับประทานกันอยู่แค่นี้แหละครับแต่ว่าเทคนิคการผลิตทางเทคนิคชั้นสูงไม่มีมีแต่รับจ้างรับจ้างรับจ้างส่งออกก็เจ๊งนี่ครับนี่คือเป็นข่าวของอมรินทร์เขาบอกโลกทิ้งไทยแล้วนี่เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้พูดกันนะในรายละเอียดโลกกำลังทิ้งไทยบทวิเคราะห์เผยไทยกำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังส่งออกสู้ประเทศอื่นไม่ได้ขาดเทคนิคเทคโนโลยีใหม่นโยบายรัฐไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาระยะยาวที่ผมบอกกับท่านว่าวังเนี่ยได้แสดงออกถึงการใช้อำนาจโดยไม่ได้สนใจว่าประเทศชาติจะพัฒนาอย่างไรดังนั้นงบประมาณหลักๆที่เก็บมาจากภาษีประชาชนเนี่ยโดยประมาณหยาบๆประมาณ 20% เอาไปสนับสนุนวังกับทหารท่านลองคิดดูนะครับงบประมาณ3ล้านล้านเนี่ยประมาณ 6-7 แสนล้านไปสนับสนุนทหารกับวังและจะเหลือเงินพัฒนาอะไรการซื้ออาวุธการซื้อเรือดำน้ำการซื้อรถถังไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเนี่ยการสร้างวังไม่หยุดการขยายวังมากขึ้นทั้งหมดนี้ไม่เป็นไม่ใช่จุดหลักในการพัฒนาประเทศเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเทคนิคสมัยใหม่ในการผลิตนี่ไม่ใช่เลยผมนึกบอกว่าในขณะที่ประชาชนกำลังทุกข์ยากงบประมาณควรจะต้องไปดูแลประชาชนก่อนไปดูแลเศรษฐกิจอย่างอเมริกานี่ท่านเชื่อไหมครับว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่เป็นร้านอาหารเนี่ยรัฐดูแลดีมากครับการแก้ปัญหาเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้กับระบบราชสำนักกับเปล่าครับเสนอเรื่องสำนักติดตารางอย่างเดียวในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคลังวิชาเป็นคลังสมองที่ควรจะต้องศึกษาว่าควรจะรักษาราชสำนักไว้อย่างไรด้วยวิธีอะไรให้มีการปฏิรูปได้อย่างไรทุกคนปิดปากหมดเพราะนั่นคืออันตรายเพราะว่าวังจะมองการศึกษาการพูดถึงวังเป็นศัตรูหมดผมต้องบอกว่าเหตุกษัตริย์พังเป็นเรื่องประเด็นสำคัญแต่แปลกมหาลัยดันไม่สอนนะไม่สอนกลไกของเรื่องเหล่านี้เลยว่าควรจะหาทางป้องกันยังไงเพื่อจะทำให้สถาบันกษัตริย์มีความเข้มแข็งขึ้นก็มีแต่อวยอย่างเดียว
ไม่กล้าพูดความจริงกันท่านมาดูนี่นะครับผมเอาข่าวอื่นมาประกอบให้ท่านดูนะฮะนักธุรกิจต่างชาติมองเศรษฐกิจไทยฟื้นครึ่งปีหลังแนะรัฐบาลแก้ไขเสถียรภาพทางการเมืองปัญหาใหญ่ของไทยวันนี้คือเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีแล้วมีการรัฐประหารกันไม่หยุดหย่อนฝันร้ายอันนี้ยังดำรงอยู่ใครก็รู้สิ่งที่ผมบอกกับท่านแต่ผมต้องการเอาหลักฐานนี่มาให้ท่านดูครับนี่ครับเห็นไหมนี่เป็นข่าวที่นักธุรกิจต่างชาติเขาแนะรัฐบาลให้มีการแก้ไขเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองแล้วเสถียรภาพทางการเมืองจะมีได้ยังไงในเมื่อคุณร่างกฎหมายที่โกงอย่างนี้ประชาชนก็ไม่ยอมคือคุณไม่ยอมเปิดประชาธิปไตยคุณไม่ยอมเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังแล้วโดยเฉพาะวังก็เป็นคนอุ้มยุทธศาสตร์ของทหารนี้ที่จะยุทธศาสตร์20ปีเพื่อจะให้อำนาจทหารนี้อยู่ต่อไปเนี่ยคือจุดสำคัญที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพทางการเมืองจากข่าววันที่2มีนาคมนะครับหอการค้าต่างประเทศประเมินสถานการณ์การค้าการลงทุนเศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวในไตรมาสที่3หลังจากมีการฉีดวัคซีนในไทยมากขึ้นนี่เขาพูดตั้งแต่มีนาแต่วันนี้ท่านก็เห็นไหมครับเขาพูดตั้งแต่เดือนมีนาว่ามันจะฟื้นเมื่อมีการฉีดวัคซีนแล้ววันนี้เป็นไงวัคซีนไม่มีเละเทะหมดแล้วแสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพนี่มันตรงข้ามกับข่าวนี่ผมเอาข่าวเก่าเมื่อวันที่2มีนาปีนี้ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าวัคซีนจะเละเทะยังไงไม่รู้ว่าคนจะตายกันร่วงพลอยๆในบนถนนอย่างที่ท่านเห็นข่าวแล้ววันนี้ผมให้ท่านดูนะครับอันนี้เป็นเขาบอกดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่างประเทศหรือ FBCI ที่สำรวจโดยสถาบันยุทธศาสตร์การค้าหอการค้าจากกลุ่มตัวอย่างนักธุรกิจในหอการค้าต่างประเทศจำนวน30ประเทศจำนวน119รายพบว่าไตรมาส4ของปีที่แล้วของปี2563นะดัชนีอยู่ที่ 29.8 ซึ่งถืออยู่ในระดับต่ำโดยค่ากลางอยู่ที่50สะท้อนว่าเศรษฐกิจยังแย่ต่างชาติไม่มั่นใจรวมถึงยังคงกังวลเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองของไทยแล้ววันนี้มันมีอะไรดีขึ้นไหมครับไม่มีเลยนี่เขารายงานตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเขาประเมินตั้งแต่ปีที่แล้วว่านักธุรกิจต่างประเทศนี่เขาวิตกต่อปัญหาของเสถียรภาพการเมืองแล้ววันนี้มันก็ไม่มีดีขึ้นดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมนำมาประกอบให้เห็นว่าบทวิจัยของเกียรตินาคินนั้นมีน้ำหนักอย่างไรนายสแตนลีย์คังประธานหอการค้านะครับประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยชื่อนายสแตนลีย์คังวันนี้ผมเอาหลักฐานมาอธิบายกันชัดๆบอกว่าหนึ่งในปัญหาที่ต่างชาติต้องการให้เร่งแก้ไขคือเสถียรภาพทางการเมืองดังนั้นไอ้ความคิดที่บอกจะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองด้วยการรัฐประหารประชาชนจะได้ไม่ออกมาต่อต้านอันนี้แหละครับมันไปกันใหญ่แล้วครับเสถียรภาพทางการเมืองคือต้องเป็นประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนี่เขาเข้าร่วมอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เขียนรัฐธรรมนูญขี้โกงหัวใจอยู่ที่รัฐธรรมนูญนี่ไงครับเอา250ที่เป็นพวกกูนี่มาตั้งกูเองอยุธเป็นนายกแล้วยังจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนี่
ดังนั้นเสถียรภาพไม่มีทางมีได้เลยผมเอาข่าวเก่ามาให้ท่านดูแล้วท่านจะรู้เหตุการณ์วันนี้ว่าไอ้ที่อยุธพูดไว้มันวิตกกังวลนั้นมันหนักขึ้นกว่าเดิมสยามรัฐเมื่อวันที่16กันยายนปีที่แล้วท่านดูนะฮะสยามรัฐเมื่อ16กันยายนปีที่แล้วบอกว่าอยุธซัดไม่เหมาะสมปล่อยข่าวนักลงทุนหนีไทยรับเงินมีน้อยแต่จะใช้อย่างประหยัดแล้วมันประหยัดไหมนี่มันพูดไว้เมื่อกลางปีที่แล้ว1ปีมาแล้วแล้วมันบอกว่าเป็นการปล่อยข่าวเรื่องนักลงทุนหนีวันนี้ผมจะเอาหลักฐานลักนักการนักลงทุนหนีไม่ใช่เป็นการปล่อยข่าวของจริงไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ปล่อยนะอ้างอิงจากรายงานจากการวิจัยของเกตนาคินแล้วก็อ้างอิงจากข่าวดังนั้นวันนี้ถ้าอยุธมึงจะจับว่าใครปล่อยข่าวเนี่ยมันไม่ใช่ปล่อยข่าวมึงนี่แหละปล่อยข่าววันนี้นักลงทุนเขาหนีจริงๆครับแล้วเขาหนีมานานแล้วแต่อยุธมันจะพูดข่มขู่ไปอย่างนี้แหละครับเอาละท่านมาดูนะปัญหาเรื่องทำไมนักลงทุนปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันบอกให้เราเห็นความเป็นจริงว่าประชาชนหมดกำลังซื้อครับนี่มีข่าวนักลงทุนต้องระวังเมื่อหนี้ครัวเรือนไทยพุ่งอาจจะพุ่งถึง 90%ความเป็นหนี้ครัวเรือนตัวนี้นะครับมันบอกให้เห็นว่ากำลังซื้อของประชาชนมันหดลงไปทุกทีทุกทีทุกทีมันเป็นหนี้มากขึ้นแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อกู้จนไม่มีจะกู้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้พ่อค้าทั้งหลายเขาก็หนีสิครับและคนที่หนีไม่ใช่ใครอื่นเลยครับไอ้เจ้าสูที่ท่านเห็นนี่แหละมันหนีแต่ตัวมันไม่ได้ไปนะมันเอาทุนมันไปข้างในมันก็เก็บประโยชน์อีกข่าวเมื่อวันที่27มกราคมนะครับสกิดนักลงทุนไทยส่องลงทุนเวียดนามเศรษฐกิจบูมหนี้ครัวเรือนต่ำกำลังซื้อสูงที่เวียดนามครับเห็นว่ามันดีกว่าไทยไงนี่ครัวเรือนของเขานี่ต่ำกว่าเราอันนี้ผมเลยเอาข่าวนี้มาให้ดูเอานะฮะไอ้ยุทธบอกว่าเป็นการปล่อยข่าวนี่ไอ้เรื่องทุนหนีออกนอกประเทศนั่นน่ะอันนี้เป็นรายงานเองเลยครับเอาให้ท่านดูอีกทีนึงผมจะขึ้นจออันนี้ไว้ให้ท่านดูว่านี่แหละครับบทความนี้ท่านไปหาดูก็ได้ผมอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดเพราะมันจะใช้เวลาเยอะเกียรตินาคินบทวิเคราะห์นี้บทวิจัยเนี่ยเขาเรียกเกียรตินาคินรีเสิร์ชนี่นะจับสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจลดลงในหลายมิติมิติแรกคือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินนะครับมิติแรกคือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเช่นตลาดหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติมีสัญญาณขายสุทธิต่อเนื่องนักลงทุนในไทยเริ่มออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนักลงทุนไทยนะในปี2021คือปีนี้ในไตรมาส13เดือนแรกมกราคมมีนาเนี่ยนักลงทุนไทยหนีออกไปลงทุนต่างประเทศ3แสนล้านบาทครับเฉพาะ3เดือนนี้ครับ3เดือนของปีนี้ขนเงินออกไปลงทุนต่างประเทศ3แสนล้านบาท
มิติที่2การลงทุนทางจากโดยตรงจากต่างประเทศลงทุนในประเทศไทยเช่นปัจจัยต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยลดลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคในขณะที่บริษัทไทยก็เริ่มออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเช่นกันแล้วคุณยังจะปราบประชาชนคุณยังจะเป็นเผด็จการอย่างนี้ก็เป็นไปเถอะครับวันนี้ผมเอาหลักฐานยืนยันที่เกียรตินาคินเขาบอกเนี่ยนะครับเป็นมิติที่สองเขาบอกมี3มิติเอานะมิติที่1เรื่องทุนสินทรัพย์การลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินมิติที่2การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมิติที่3การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันการส่งออกเป็นมิติที่3เฉพาะ3มิตินี้เนี่ยผมจะเอาหลักฐานมาให้ท่านดูเมื่อกี้ข่าวรายงานจากเกียรตินาคินบอก3เดือนแรกของปีนี้ทุนของไทยเนี่ยครับในทุนใหญ่ในทุนระดับกลางเนี่ยขนเงินออกไปต่างประเทศ300,000 ล้านไปลงทุนต่างประเทศแล้วทำไมมึงไม่ลงทุนประเทศไทยมันไม่มีอนาคตไงแล้วจะกลับมาไหมท่านเห็นอนาคตประเทศไทยไหมล่ะครับถ้าอนาคตไม่ในประเทศไทยไม่มีทุนเขาก็ไปกลับครับที่ไหนให้ประโยชน์มากเขาก็เอาเงินเขาไปลงทุนที่นั่นแล้วโอกาสประเทศไทยจะฟื้นกลับมาไหมถ้าวางเป็นอย่างนี้เผด็จการทหารเป็นอย่างนี้ก็จบเราก็จะจนลงและผลก็จะกระทบไปถึงประชาชนหาเช้ากินค่ำหนี้สินก็มากขึ้นภาษีก็เก็บมากขึ้นเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีเงินจะใช้ถังแตกหมดแล้วไอ้ยุทธก็ไม่กล้าพูดความจริงกับประชาชนผมบอกว่าจริงๆวันนี้เงินมันที่เขาบอกว่า3ไตรมาสแรก3เดือนแรกนี่ไป300,000 กว่าล้านผมจะให้ท่านดูนะครับจริงๆเนี่ยในช่วง3ปี4ปีมาเนี่ยเงินไหลออกไม่ใช่น้อยครับผมเอาข่าวฐานเศรษฐกิจมาให้ท่านดูเมื่อ2ปีที่แล้วเฉพาะเจ้าเดียวนะเฉพาะเจ้าสัวเจริญเจ้าเดียวเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วขนเงินออกไปลงทุนที่เวียดนามนี่แสนกว่าล้านครับดังนั้นนี่คือหลักฐานฮะฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจวันลงวันที่23จะถ่ายให้ท่านเห็นหมดก็ไม่ได้มันก็เลยต้องนี่ฐานเศรษฐกิจลงข่าววันที่23ธันวาปี60เสียเจริญจ่ายดอกเบี้ยซื้อเบียร์เวียดนามปีละ 6.4 พันล้านยังไม่ได้พูดถึงต้นเงินนะข่าวเขาปากพาดหัวอย่างนั้นต้นเงินมีไหมเฉพาะดอกเนี่ย 6,400 ล้านครับจ่ายรายเดือนนะ BBC ลงข่าวเมื่อ12ธันวาคม30เมื่อวันที่2017ปี17ก็คือ17 18 19 20 24ปีมาแล้วเบียร์ช้างชนะประมูลโรงเบียร์เวียดนามทุ่มไป 1.6 แสนล้านบาทครับเป็นยังไงครับดังนั้นที่เมื่อกี้เกียรตินาคินเขารายงานว่าเฉพาะไตรมาสแรกของปีนี้มีเงินไหลออกนอกประเทศไป 300,000 กว่าล้านแต่เมื่อ4ปีที่แล้วเสียเจริญเอาไปก่อนแล้ว 400,000 กว่าล้านแต่ตัวเลขทั้งหมดเท่าไหร่นี่เราไม่รู้นะครับนี่เฉพาะเอาเก็บจากข่าวมาให้ท่านดูปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยหนี้ครัวเรือนมันสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ประชาชนยากจนขึ้นเรื่อยยิ่งไอ้ยุทธล็อกดาวน์เอาเลยมึงล็อกต่อไปเลยยุทธนี่แหละคือการฆ่าตัวตายของระบบของพวกมึงแหละ
ปรากฏว่าปีที่แล้วเบากว่าปีนี้นะครับถ้าท่านดูจากบรรยากาศการล็อกดาวน์ในปีที่แล้วไม่หนักเท่านี้นะโควิดยังไม่กระหน่ำหนักเท่านี้นะเฉพาะปีที่แล้วการประเมินผลออกมาแล้วก็คือของที่ขายได้ง่ายที่สุดคือกินแล้วเมาเนี่ยนะทั้งเบียร์สิงห์เบียร์ช้างเนี่ยขายลดลงไปแสนล้านครับกำลังซื้อสุดอย่างหนักนี่ปีที่แล้วนะจะไม่ให้มันหนียังไงล่ะไอเบียร์เนี่ยมันจะให้ไม่ให้มันหนียังไงมันหนีไปตั้ง4ปีแล้วครับเพราะมันมองเห็นปัญหาในประเทศไทยไอ้เจ้าสัวพวกเนี้ยสายตามันยาวไกลทั้ง CP ทั้งไอเบียร์ช้างเนี่ยไอ้ที่เห็นมันเต้นแรงเต้นกาสนับสนุนในยุทธเนี่ยนะเพราะมันกินของตายก่อนไงมันเอาที่ดินราชพัสดุที่ดินวังมันต้องลงทุนกับวังแต่ว่ารายละเอียดอย่างอื่นมันรู้ว่าแค่กินแค่อยู่เท่านั้นปรากฏว่าเบียร์สิงห์กับเบียร์ช้างเจอเข้าไปวืดเป้าการตลาดลดไปแสนกว่าล้านจากการขายเบียร์นี่เป็นข่าวเมื่อปี2561ครับ19พฤศจิกายน2561ประชาชาติธุรกิจเป็นบทพิสูจน์ว่าปีที่แล้วตลาดมันซุดลงไปอย่างหนักแล้วปีนี้อ่ะดังนั้นเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วมันก็เลยเตรียมการมันเห็นอนาคตนี่คือปัญหาที่ผมบอกกับท่านว่าผมเก็บรายละเอียดมาตลอดเวลาแต่พี่น้องประชาชนหาเช้ากินค่ำอาจจะไม่ได้ดูข่าวด้วยตัวเองก็ต้องมาดูจากสุนัยทีวีนี่แหละครับดังนั้นวันนี้พวกนายทุนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันรู้การพังทลายของประเทศไทยแล้วมันเริ่มเอาทุนหนีไปแล้วครับแต่ที่มันยังอยู่ก็อยู่ก็เก็บประโยชน์อื่นๆแต่อะไรที่มันไม่เกิดดอกผลมันก็หนีไปลงทุนที่อื่นไอ้ที่มึงบอกรักชาติที่มันไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เดี๋ยววันที่28จะมีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษานี่ต้องจับตาจะต้องเข้าไปถวายเงินกันอีกเป็นประจำเป็นงานประจำเนี่ยมันก็ทำถวายก็ถวายเพราะสินทรัพย์ในประเทศไทยมันยังอีกเยอะแต่ว่ามันเริ่มขนออกไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วนี่คือเหตุผลที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งการส่งออกก็เจ๊งหมดเพราะขายไม่ออกเพราะมันเอาเงินบาทที่แข็งเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศเท่ากับมันได้มูลค่าเงินที่มากกว่าไปลงทุนต่างประเทศข้างในก็พังทลายไปฐานเศรษฐกิจวันที่19สิงหาคม2559นะครับผมให้ท่านดูฐานเศรษฐกิจสิงหาคม2559ต่างชาติย้ายฐานการลงทุนเห็นไหมครับเมื่อ59 6 4ปีที่แล้วต่างชาติย้ายฐานการลงทุนหนีไทยเหตุเป้าส่งออกติดลบ4ปีซ้อนครับนี่เมื่อปี59นะนี่มันวันนี้มันปี64แล้วท่านเห็นหรือยังว่าไอ้ยุทธมันโกหกหลอกลวงท่านมาตั้งแต่ยังไม่มีโควิดมันก็เจ๊งแล้วครับวันนี้ผมต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านให้มันเห็นให้ชัดเข้าไปอีกและสิ่งที่ท่านไม่ได้รู้ไม่ได้คิดเลยคืออะไรก็ขนาด4ปีที่แล้วนี่ต่างชาติย้ายฐานการลงทุนหนีไทยเป้าส่งออกติดลบ4ปีซ้อนแต่ปีนี้ผีซ้ำดำพลอยไอ้รัฐประหารในพม่าที่ไอ้ยุทธมันไปหนุนเนี่ยหนุนทหารพม่ารัฐประหารเนี่ยนะไปรับรองไอ้หัวหน้าใหญ่ของพม่านั่นแหละลูกเลี้ยงพลเอกเปรมเนี่ยปรากฏว่า4เดือนวิกฤตพม่าทำทุนต่างชาติไหลออกจากไทยอีกครับมันมีผลกระทบเข้ามาในประเทศไทยด้วยท่านเห็นไหมวิธีคิดของทหารเนี่ย
มันล้าหลังจริงๆมันไปหนุนการรัฐประหารในพม่าเพราะสอดอเขามันเหมือนกันนี่มันก็จะอำนาจในประเทศไทยปรากฏกลุ่มในทุนเขาเห็นแล้วหนักขึ้นนั้นเนี่ยจะมีผลกระทบโดยตรงเพราะไทยนี่ติดกับพม่าการค้าขายในพม่าก็เจ๊งการตั้งฐานเมืองไทยเพื่อจะส่งออกไปพม่าก็แย่เขาหนีออกครับนี่คือข่าวเมื่อวันที่1มิถุนายน2564 1มิถุนายน2564 4เดือนรัฐประหารในพม่าทุบการลงทุนต่างชาติหยุดดำเนินการจ่อชักแถวย้ายฐานออกจากไทยครับท่านเห็นความล้าหลังของไอ้เผด็จการไหมครับมันมองไม่ออกเรื่องเศรษฐกิจมันจะเอาแต่ความแข็งแกร่งของมันแล้วมันก็หลอกประชาชนนี่คือความมั่นคงของประเทศมันไปสนับสนุนไอ้มินออนไลน์ในพม่าให้ปราบประชาชนกลุ่มในทุนที่อยู่ในประเทศไทยที่ทำการผลิตแล้วเอาพม่าเป็นตลาดด้วยเขาก็หนีส่วนหนึ่งหนีออกจากพม่าส่วนหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยก็รู้ว่าค้าขายไม่ได้มึงลบกันอย่างนี้มึงไม่ต้องค้าขายกันแล้วไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ทุนก็เลยถอนออกจากพม่าออกจากไทยอีกก็หนีไปอยู่ที่ประเทศอื่นในอาเซียนอีกเห็นไหมครับข่าวที่บอกรายงานงานวิจัยของเกียรตินาคินผมไปค้นหามาให้ประกอบไว้ท่านอีกว่ากรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่30มิถุนายนปีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเองจากข้อมูลของธนาคารประเทศไทยธนาคารประเทศไทยเผยยอดคนไทยลงทุนต่างประเทศพุ่งนิวไฮอานิสงส์ปรับเกณฑ์ค่าเงินค่าเงินมันแข็งขึ้นกระดมหนีออกไปใหญ่ท่านรู้แล้วใช่ไหมครับว่าไอ้รัฐบาลของนายทุนใหญ่เจ้าสัวเนี่ยทำไมมันต้องทำให้ค่าเงินแข็งในขณะที่โลกกำลังเกิดปัญหาตั้งแต่ก่อนจะเกิดโควิดอเมริกาก็ทำให้ค่าเงินอ่อนเพื่อจะสู้กับจีนสงครามจีนสงครามเศรษฐกิจจีนกับอเมริกาแต่ไอ้นี่ทำค่าเงินแข็งอย่างเดียวเพราะไอ้กลุ่มทุนเนี่ยมันต้องการจะเอาเงินหนีออกไปแล้วมันก็รู้ว่าประเทศไทยไม่มีอนาคตเจ้าก็รู้เจ้าก็สนใจหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่แน่นอนอายุทธเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ปฏิเสธความสัมพันธ์กับวังไม่ได้แล้วไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเอารูปประธรรมไหมครับนี่คือรูปธรรมในช่วงระยะ4ปีมานี้ซัมซุงหยุดสายการผลิตโทรทัศน์ในประเทศไทยแล้วนี่ของจริงเกียรตินาคินเขาไม่ได้ยกรูปธรรมอย่างนี้นะครับซัมซุงเครื่องไฟฟ้าญี่ปุ่นซึ่งเมื่อก่อนมีฐานอยู่ในประเทศไทยแต่เศรษฐกิจไทยมันทรุดลงมันมีมาก่อนโควิดแล้วตอนช่วงอายุรัฐประหารเนี่ยเขาก็เห็นสัญญาณแล้วไอ้สมคิดก็แถตอแหลไปวันๆว่าดีเช้าดีเย็นแต่จริงๆไม่ใช่เลยแล้วมาเจอโควิดอย่างนี้จบข่าววันที่21พฤษภาคมปีที่แล้วพานาโซนิกเตรียมปิดโรงงานในไทยย้ายฐานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเวียดนามเป็นยังไงครับนี่คือรูปธรรมดังนั้นข่าวที่ท่านเห็นโรงงานนั้นปิดโรงงานนี้ปิดของจริงทั้งนั้นนี่ครับซัมซุงนี่เมื่อกี้ Panasonic นี่ Nationland นะฮะแล้วก็ Samsung เลือกย้ายฐานการผลิตทีวีไปเวียดนามหลังปิดโรงงานในจีนขนาดปิดโรงงานในจีนก็ไม่มาไทยครับไปเวียดนามอีกเหมือนกันผู้จัดการวันที่31กรกฎาคม2000ปีที่แล้วโรงงานญี่ปุ่นย้ายฐานสู่เวียดนามอุตสาหกรรมไทยไร้แรงดึงดูดท่านจะเห็นข่าวอย่างเนี้ยวันนี้ผมเก็บมาสรุปให้ท่านดูว่าของจริงครับของจริงคือวันนี้ประเทศไทยหมดเสน่ห์ความ
ความล้าหลังของวิธีแนวคิดของเผด็จการทหารไทยกับวังเนี่ยก้าวไม่ทันโลกแล้วนี่คือจุดพังทลายของโครงสร้างแต่แน่นอนฮะโครงสร้างเหมือนช้างผอมจะตายมันจะตายเนี่ยมันผอมลงนะแต่ตัวมันยังใหญ่อยู่นะแต่เครื่องในพังหมดแล้วยิ่งมาเจอโควิดอย่างนี้มันก็จบข่าวท่านมาดูรายงานนะครับนี่คือรายงานของเกียรตินาคินเขาพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยว่าทำไมต่างชาติจึงเมินไทยในทุกมิติงานวิจัยเขาดีทีเดียวนะครับเขาบอกให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างแต่แน่นอนเขาไม่กล้าวิเคราะห์ไปถึงวังเขาไม่กล้านี่คือปัญหาใหญ่ในประเทศไทยที่พูดความจริงไม่ได้เวลาจะพูดปัญหาก็บอกว่ารัฐบาลแต่จริงๆไอ้รัฐบาลประยุทธ์วันนี้มันคือรัฐบาลที่บริหารโดยกษัตริย์ที่อยู่ข้างบนแล้วไอ้ยุทธต้องทำตามเรื่องงบประมาณแผ่นดินเรื่องการจัดงบทหารจัดงบวังนี่เต็มที่วันนี้มาถึงเรื่องสาธารณสุขกินหัวคิววัคซีนกินได้แม้กระทั่งชีวิตของประชาชนแล้วอย่างนี้มันจะเหลืออะไรครับดังนั้นไอ้ข่าวต่างประเทศกลุ่มทุนต่างประเทศเนี่ยเขามองทะลุหมดบริษัทเงินทุนในประเทศไทยก็พูดได้เท่านี้แหละนี่ถือว่าเป็นรายเป็นงานวิจัยที่ตรงประเด็นที่สุดที่ผมนำมาคุยกับท่านท่านมาดูนี่นะครับสถานการณ์วันนี้ท่านมาดูเดลีนิวสุดอนาถล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเหยื่อโควิดสิ้นลมข้างถนนข่าวสดวันนี้ครับสลดตายข้างถนนศพโควิดสาวฉีดไข้ดับจำได้นะครับที่ไอ้หมอยงเนี่ยมันบอกว่าเชื้อวัคซีนเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยเชื้อโควิดมันไม่รู้หรอกประเดิมไปแล้วครับฉีดไข้ซีโนแวคอันนึงอีกอันนึงอีกยี่ห้อนึงเข้าไปตายพระเจ้าอาวาสวัดดังติดเชื้อมรณภาพวันนี้คนไทยตายกันหลอยเลยนะครับนี่ไทยรัฐติดโควิดทะลัก 13,000 ตายทะลุร้อยแล้วทุกวันนะครับดังนั้นถ้าท่านเห็นข่าวที่ผมเอาบทรายงานของเกียรตินาคินเรื่องกลุ่มทุนต่างๆที่เขามองปัญหาไทยมาก่อนแล้วเนี่ยบทความต่างๆข่าวต่างๆนี่จะเห็นว่าวันนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมติชนป่วยพุ่ง 1.3 หมื่นปิดอีก10กิจการกิจการตัดผมบิวตี้สนามกอล์ฟแล้วมันไม่เจ๊งยังไงผมถามหน่อยถ้าท่านจะบอกว่าเอาถ้าไม่ปิดไม่ล็อกดาวน์แล้วจะทำยังไงสุนัยอันนี้มันเลยไปแล้วครับมันสายไปแล้วเหตุการณ์ปีกว่ามาแล้วไอ้ยุทธมันไม่ได้มันดำเนินการอย่างไร้ประสิทธิภาพดังนั้นวันนี้จะบอกเฮ้ยจะไปอ้างเหตุการณ์ข้างหลังได้ยังไงเอาปัจจุบันก็ปัจจุบันมันเป็นผลจากอดีตนะครับมันไม่คัดมันไม่สแกนมันไม่ได้ระดมตรวจเลยครับที่ผ่านมามันไม่ได้แยกเป็นติดเชื้อไม่ติดเชื้อเลยครับปีกว่ามาไม่ได้ทำครับ 2. มันไม่ได้ระดมฉีดวัคซีนมันไม่ได้จัดเตรียมวัคซีนไว้จนกระทั่ง
เกิดเชื้อกลายพันธุ์อีกเป็นเดลต้าเป็นอะไรต่างๆแล้ววัคซีนก็ยังไม่มีอีกก็เละหมดดังนั้นเมื่อมาดูจากสถานการณ์เศรษฐกิจ 3-4 ปีก่อนที่เจ๊งอยู่แล้วมาเจออย่างนี้เจ๊งสนิทและประชาชนก็เดือดร้อนเขาเรียกร้องให้มึงลาออกเพราะมึงหมดสภาพแล้วมึงก็ไล่ปราบเขาซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านต่อนะครับผมเอาข่าววันนี้มาให้ท่านดูเพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แหละเอาละครับนี่คือสิ่งที่ผมคุยกับท่านว่าคือการรัฐประหารเนี่ยเจ้าเขาสั่งการรัฐประหารของจริงเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่รัชกาลที่แล้วมันจึงเป็นฝันร้ายที่ไม่มีทางจะทำอย่างอื่นได้แล้วในประเทศไทยอำนาจของเจ้าที่แข็งตัวมากกับทหารจับมือกันประชาชนรู้ก็พูดไม่ได้พอรู้พูดมันก็จับ112ให้ด่าได้แต่รัฐบาลเท่านั้นเดี๋ยวผมจะเอาเหตุการณ์นี้มาอธิบายในเหตุการณ์วันที่18วันอาทิตย์ที่18ที่ชุมนุมขับไล่อยุธปรากฏว่าขยับเท่านั้นแล้วมันปราบเลยครับการปราบอย่างนี้มันบอกสัญญาณนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ก่อนนี่เป็นพื้นฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันที่สุดเป็นบทวิจัยที่รองรับด้วยเอกสารข้อมูลข่าวสารจากบริษัทเงินทุนจากข่าวที่ผมหาเพิ่มให้ท่านดูว่ามันเจ๊งมา 3-4 ปีแล้วสัญญาณที่มันเจ๊งมาเนี่ยจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่การรัฐประหารก็วิกฤตเสร็จก็วิกฤตของประเทศไทยนี่มันมาตั้งแต่49อะครับแล้วมันไม่ปลองดองเลยนี่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันคือไม่มีอนาคตแล้วต่างชาติเขาก็รู้หมดแล้วผมถึงบอกว่าวันนี้มึงล็อกดาวน์ไปต่อเถอะระบบเศรษฐกิจเจ๊งนั่นแหละครับจุดอดทนของประชาชนจะหมดเมื่อไม่มีกินเดี๋ยวเราพบในเบรก2ครับสถานการณ์การชุมนุมของพี่น้องประชาชนเมื่อวันอาทิตย์มันได้บอกให้เราเห็นถึงวิกฤตการทางการเมืองที่ไม่มีทางออกแล้วขับไล่ไอ้ยุทธมันก็ปราบตั้งแต่หัววันเลยผมจะให้ท่านดูนะครับว่าการเคลื่อนขบวนขับไล่ไอ้ยุทธมันมีสองขบวนขบวนไทยไม่ทนของไอ้ทนายนกเขากับจตุพรอีกขบวนหนึ่งคือขบวนของคณะราษฎรกลุ่มนักศึกษาเราก็ให้โอกาสดูการเคลื่อนไหวของจตุพรกับทนายนกเขาว่ากันจริงๆแล้วการที่มีการระดมปราบอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นมันบ่งบอกให้เห็นว่าสายของวังลงมาบังคับบัญชาอะไรคือสิ่งที่เราจะบอกกับท่านเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ท่านดูแต่ให้ท่านดูนี่ก่อนว่าสองขบวนที่ขับไล่ประยุทธ์เนี่ยขบวนหนึ่งไม่แตะเจ้าเลยลึกๆเนี่ยเขาก็จะเปิดทางให้จตุพรเนี่ยเคลื่อนไหวเพื่อจะชิงการนำของกลุ่มเยาวชนที่เสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
เอาเถอะครับแม้ว่าจตุพรจะไม่พูดแต่เหตุการณ์มันฟ้องครับท่านจะเห็นว่าการชุมนุมขับไล่ไอ้ยุทธโดยกลุ่มไทยไม่ทนตอนที่จตุพรยังไม่ถูกจับเข้าคุกครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับที่หลายคนมองว่าจตุพรแถลงบอกว่ามีทหารตัดผมเกณฑ์เตรียมจะตลบหลังผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ครับจำนวนคนมันไม่ขึ้นเขาหวังว่าถ้าการปราบการปราบกลุ่มราษฎรของเพนกวินและของคุณกลุ่มเยาวชนอานนท์ต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆเขาก็ต้องการจะปราบกลุ่มนี้วิธีปราบเขามี2วิธีวิธีที่1ปราบใช้กำลังปราบจากการรุนแรงตั้งแต่เอาสายลับเข้ามาอยู่ในม็อบสร้างกระแสให้ขัดแย้งกับตำรวจเพื่อให้ตำรวจหน่วยควบคุมฝูงชนมีความชอบธรรมที่จะเล่นงานแรงขึ้นได้ทันทีมีมาเป็นระยะและสิ่งที่สังเกตได้ว่าถ้าสายวังสั่งลงมานี่ก็คือถ้าตำรวจทำได้เต็มที่จะยิงยังไงก็ได้ต้องทำให้สะใจของคนข้างบนนี่คือสัญญาณรูปธรรมมันบอกอย่างนั้นเมื่อมาเปรียบดูกับกลุ่มไทยไม่ทนตำรวจแค่ยันไว้เฉยๆไม่มีการปราบไม่มีการยิงแก๊สน้ำตาไม่มีการลุยกลุ่มของจตุพรเพราะเขาหวังว่าวิธีการปราบของกลุ่มราษฎรที่สองคือชิงการนำถ้าจตุพรเรียกร้องขึ้นมาได้คนเกียรติประยุทธ์มาเชื่อจตุพรว่าไม่แตะวางเลยรับรองล้มอยุธได้เนี่ยคนก็จะมากันก็นั่นก็หมายความว่าทิศทางนี้แกนนำของกลุ่มราษฎรก็หมดสภาพความชอบธรรมไปในตัวแต่ในทางเป็นจริงไม่ใช่ประชาชนรู้ความจริงว่าวิกฤตของประเทศไทยวันนี้มันเชื่อมโยงกับวังเมื่อจตุพรจะเบี่ยงเบนเขาก็มองว่าการเบี่ยงเบนนั้นสุดท้ายก็ล้มวังไม่ได้ขอโทษล้มอยุธไม่ได้แต่เป็นการเล่นเกมกันทางการเมืองทีนี้พอเคลื่อนไปเคลื่อนไปกลุ่มจตุพรกับกลุ่มทนายนกเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จในแง่ที่จะได้รับความเชื่อถือจากประชาชนแล้วประชาชนจะมาหนุนเขาก็เลยใช้วิธีการดึงจตุพรออกไปก่อนตามกลไกซึ่งอันนี้ก็เห็นชัดว่าจริงๆมันไม่ได้ยาวนะครับเดี๋ยวจตุพรก็ออกแล้วล่ะนี่ผมทำนายก่อนเลยนะก็น่าจะออกในช่วงอาจจะได้รับอภัยโทษมีข่าวภายในว่าจะอาจจะได้รับอภัยโทษช่วงวันที่28กรกฎาคมนี่แหละไอ้ที่นับโทษรวมจตุพงศ์ก็จะออกมาแล้วก็เชื่อว่าจตุพงศ์ออกมาจตุพงศ์ก็จะมาแสดงบทบาทนี้อีกก็ไม่เป็นไรแต่ทันทีที่ผลของเอาจตุพงศ์ออกไปเข้าคุกนั่นเองการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยไม่ทนก็หมดบทบาทลงแม้แกนนำจะบอกว่าจะเคลื่อนเต็มที่แต่จากแหล่งข่าวเมื่อวันที่18กลุ่มแกนนำไทยไม่ทนไม่ได้มาร่วมกับกลุ่มการเคลื่อนไหวของเพนกวินเลยครับไม่มาเลยก็แสดงเห็นว่าเป็นกลุ่มของคณะราษฎรหรือกลุ่มที่เสนอข้อการเสนอปฏิรูปกษัตริย์นั้นยังมีหนาแน่นทีนี้ปัญหาคืออะไรทำไมถึงปราบเร็วเหลือเกินผมคงไม่สรุปการเคลื่อนไหวทั้งหมดเพราะท่านเห็นข่าวแล้วแต่ผมจะสรุปเป็นบทเรียนว่าเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่18ขับไล่ประยุทธ์
แล้วเกิดเหตุการณ์ปราบรุนแรงนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไงอันนี้สำคัญเราจะได้เห็นทิศทางว่าการกำหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้กับประยุทธ์นั้นจะกำหนดยังไงเพราะมีมวลชนส่วนหนึ่งใจเร็วไม่ผิดแล้วครับเขาอยากจะเห็นการล้มประยุทธ์ไวๆแต่นี่มันล้มไม่ได้เขาก็อยากจะจัดการอย่างไรอย่างหนึ่งใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะคุยกันท่านมาดูนะครับที่ผมทำฉากให้ท่านเห็นเนี่ยนี่เป็นสัญลักษณ์ที่เห็นชัดเจนเขาทำป้ายเป็นรูปไพ่คิงเนี่ยนี่เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าไอยุทธคือหมาของวังชัดเลยดังนั้นสัญญานี้วังเห็นก็ตาเขม่นยิบยิบเลยแหละครับสายของวังที่เขาวางสายประกบกับตำรวจเนี่ยอย่าลืมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่อยู่ภายใต้การควบคุมของวังแล้วนะครับดังนั้นไม่ใช่ควบคุมเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะควบคุมลงมาถึงผู้บัญชาการกองปราบหน่วยหนุมานเลยนะเป็นหน่วยปฏิบัติการเลยวังสั่งสายตรงโดยเจ้าค็อกคุณจักรภพไอ้พลเอกจักรภพภูริเดชนั่นแหละที่น้องชายก็คือจิรภพภูริเดชที่คุมกองปราบแล้วก็น้องชายของสถิตพงศ์ก็คุมหน่วยงานหนึ่งในตำรวจเหมือนกันดังนั้นวันนี้ถ้าพูดถึงการเคลื่อนไหวของตำรวจนั้นต้องถือว่าสายตรงของวังเลยที่เราประเมินสถานการณ์ว่างานครั้งนี้เกิดเหตุการณ์เนี่ยที่มีการปราบอย่างรวดเร็วเพราะขยับออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเท่านั้นแหละครับพอจะออกถนนรัฐดำเนินกลางมันตั้งตู้คอนเทนเนอร์ตั้งรั้วลวดหนามตามสูตรของวังเลยแล้วก็เริ่มยิงเลยครับฉีดน้ำเลยทันทีจนกระทั่งแกนนำเขาหลบเข้าถนนนครสวรรค์ออกนางเลิงสาเหตุสำคัญที่ต้องปราบรวดเร็วนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านแต่ผมอยากให้ท่านเห็นหลักฐานก่อนจริงๆเราก็มีคลิปเยอะแยะนะครับแต่ผมคิดว่าเอาหลักฐานที่ดีที่สุดก็คือเอาคลิปของคุณรังสิมันต์โรมที่เขาถ่ายเขาเป็นผู้แทนราษฎรแล้วเขาอธิบายเรื่องนี้มันชัดเจนดีกว่าเดี๋ยวท่านดูไม่กี่นาทีนะครับจุดหัวเชื้อให้ท่านเห็นทิศทางแล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านเชิญชมนะนี่น่าน้ำเปล่าอยู่เริ่มละอันนี้น่าจะน้ำเปล่าครับสวัสดีครับผมโรมนะครับตอนนี้อยู่บริเวณหน้าสะพานชมัยมฤเชษฐ์นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เกือบจะถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการปะทะกันปราบปรายนะครับของผู้ชุมนุมแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการฉีดน้ำนะครับแรงดันสูงนะครับไปยังผู้ชุมนุมนะครับผู้ชุมนุมยังไม่ทันได้ทำอะไรนะครับก็มีการฉีดน้ำแล้วนะครับโดยทางตำรวจนะครับตั้งเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปใกล้นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าการฉีดน้ำนี่แหละครับจะกลายเป็นความรุนแรงและทำให้ผู้ชุมนุมจำนวนมากเนี่ยรู้สึกโกรธนะครับที่ทำไมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับถึงต้องมีการฉีดน้ำแล้วนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียดพอสมควรนะครับทางผู้ชุมนุมก็มีการบีบแต่เป็นระยะนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่ามีการฉีดน้ำครับยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยฮะก็มีการฉีดน้ำแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการผสมน้ำนะครับกับแก๊สน้ำตานะครับตอนนี้ก็ยังน่าจะเป็นน้ำเปล่าอยู่นะครับอย่างน้อยก็ดวงตาผมก็รู้สึกว่ายังเป็นน้ำเปล่านะครับก็ตึงเครียดพอสมควรครับตึงเครียดพอสมควรใช้มาตรการอะไรนอกจากการฉีดน้ำบ้างไหมครับตั้งแต่ตอนที่จริงๆตอนต้นเนี่ยมันก็จะมีฉีดน้ำใช่ไหมครับใช้แก๊สน้ำตา
แล้วก็กระสุนยางนะครับเท่าที่ทราบก็คือมีผู้บาดเจ็บนะครับตอนที่ออกมาจากบริเวณถนนลาดดำเนินเนี่ยผมก็เห็นน่าจะเป็นรถแอมบูลานซ์ของ Vivo นะครับพาคนเจ็บไปนะครับก็เข้าใจว่าคงมีคนเจ็บพอสมควรครับคงต้องติดตามกันต่อไปก็เดี๋ยวจะพยายามรายงานเป็นระยะนะครับแต่ผมคิดว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเหมือนที่ผมได้พยายามพูดเอาไว้เมื่อวานถ้าใครที่ติดตามนะครับว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรงผมยังคิดว่าการที่ผู้ชุมนุมจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขานะครับต้องยอมรับว่าเรื่องวัคซีนเรื่องสถานการณ์โควิดที่มีคนจำนวนมากกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลรัฐบาลล้มเหลวจริงๆในเมื่อพวกเขาบ่นในเฟซบุ๊กในเมื่อพวกเขาพยายามที่จะพูดผ่านช่องทางสื่อต่างๆรัฐบาลไม่ฟังผมคิดว่ารัฐบาลก็ควรที่จะรับฟังพวกเขาในเมื่อเขาอุตส่าห์เดินมาถึงหน้าทำเนียบขนาดนี้นะครับนี่ฮะก็จะมีการฉีดอย่างหนักเลยท่านเห็นแล้วนะครับว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนครั้งนี้มีความจงใจที่จะจัดการปราบอย่างแรงเหมือนที่ผ่านมาที่ทำกับคณะราษฎรให้ได้เข็ดหลาบให้ได้สะใจเป็นสไตล์อย่างนี้ตำรวจทำได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวหน้าอินหน้าพรมปลอดภัยเพราะมีอำนาจพิเศษคุ้มครองเนี่ยใช่เลยครับใช่เลยอันที่สองทำไมต้องรีบปราบตรงนี้ข้อเท็จจริงนะฮะก็คือวันนี้กำลังตำรวจขาดแคลนครับจากข่าวภายในตอนนี้ตำรวจติดโควิดก็ไม่ใช่น้อยหนึ่งติดโควิดป่วยสองใช้กำลังตำรวจไปล็อกดาวน์ทั่วประเทศนั่นก็กำลังตำรวจไปเยอะนะครับระดมตำรวจได้ไม่มากเมื่อเป็นอย่างนี้จากเงื่อนไขตำรวจกำลังตำรวจน้อยกับเงื่อนไขสั่งปราบให้สะใจเบื้องบนนี่นะมันเลยเอาตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับเอาตั้งแต่เนิ่นๆจึงกลายเป็นประเด็นว่านี่คือการกระทำผิดเกินกว่าเหตุครับการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุมันเราถึงได้มีเหตุการณ์แถลงการของทางนักศึกษานะครับแถลงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ออกแถลงการประณามรัฐบาลใช้ความรุนแรงกับม็อบย้ำถ้าเกินกำลังขอให้คืนประชาธิปไตยให้ประชาชนภาพนี้ก็เป็นภาพที่แพร่ออกไปทั่วกันการที่ตำรวจจ่อปืนออกมาหลังโล่หลังบังเกอร์ของตำรวจเนี่ยนะครับการเห็นอย่างนี้มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันแอบยิงจากที่อื่นก็ได้แต่นี่มันต้องการจะโชว์ให้เห็นเลยนี่ยิงจากตำรวจอย่างเงี้ยดังนั้นภาพอย่างนี้จึงปรากฏออกมาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับจึงถูกประณามเพราะมันมีหลักฐานชัดเจนว่ายังไม่ทันจะเริ่มต้นอะไรเลยครับยิงแล้วใช้กระสุนยางยิงฉีดน้ำใช้น้ำที่ผสมแก๊สน้ำตาฉีดแล้วก็ใช้แก๊สน้ำตากระสุนแก๊สน้ำตายิงเลยอะไรกันขนาดนั้นเหตุการณ์ตรงนี้เขาถือว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุและเขาจะดำเนินคดีในศาลมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงนะครับคุณพลาดอนนะพลโทพลาดอนนี่เขาบอกว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุและมีอนาคตจะติดคุกไ
จะยิ่งสุมไฟสุมเพลิงให้นายกพังเร็วขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจนะครับข้อเสนอของพลโทพลาดอนนี่ที่ลงมติชนนี่คือชนวนของเหตุการณ์ครั้งนี้แต่แน่นอนฮะเขาพยายามจะฟ้องศาลแต่เอาอายุติดตารางไม่ได้หรอกและเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันบอกเลยว่าใช่เลยครับคือวังต้องการให้เกิดอย่างเนี้ยเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นการชุมนุมของกลุ่มไทยไม่ทนของทนายนกเขาและคุณจตุพรไม่เกี่ยวกันก็เลยเอาฟัดเต็มๆเลยครับท่านเห็นแล้วนะครับว่าการปราบประชาชนนี่วังมีเป้าหมายชัดเจนว่าประชาชนกลุ่มนี้เป็นศัตรูแล้วจะทำยังไงก็ได้มันถึงเกิดประเด็นเขาบอกเขาเรียกร้องนะครับเขาเรียกร้องขอวัคซีนคุณก็กลับให้กระสุนปืนอาจารย์สมศักดิ์แม้จะอยู่ฝรั่งเศสก็เฝ้าติดตามนะครับอาจารย์สมศักดิ์บอกถ้ามันขยันหาวัคซีนมีคุณภาพมาฉีดเหมือนกับฉีดน้ำฉีดแก๊สน้ำตาไล่ประชาชนคงจะดีครับอาจารย์จรัญอยู่ฝรั่งเศสเฝ้าติดตามสถานการณ์ได้เสนอความเห็นและแสดงความห่วงใยบอกอาจารย์จรัญสิทธาพิชัยบอกผมขอยกย่องจิตใจต่อสู้ของผู้เดินขบวน18กรกฎาคมทุกคนโดยเฉพาะกองหน้าขอประณามผู้สั่งและตำรวจปฏิบัติการสลายผู้ชุมนุมเดินขบวนด้วยการฉีดแก๊สน้ำตาฉีดน้ำกระสุนยางขนาดใหญ่รวมทั้งการจับกุมไปนับ10คนเพราะเป็นการละเมิดเสรีภาพทำร้ายร่างกายและปราบปรามประชาชนหวังว่าจะตัดไฟแต่ต้นลมผมจะให้ท่านดูภาพประกอบท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวภาพประกอบให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีนัยยะสำคัญที่ประชาชนเห็นตรงกันว่าต้องล้มประยุทธ์แต่ประยุทธ์ได้รับการอุ้มชูจากกษัตริย์มันเกิดข้อจำกัดที่บอกความจริงไม่ได้แต่ว่าความจริงมันซ่อนอยู่ในอารมณ์ของประชาชนแล้วก็คือการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักมากทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างที่เชียงใหม่ถ้าท่านดูการเคลื่อนไหวตามภาพที่ผมให้ท่านดูประกอบเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้ประชาชนเหลืออดแล้วและประยุทธ์ก็บังหลังวังการปราบปรามที่พอขยับออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยข้ามสะพานมัขวานจะเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางมันก็ต้องตั้งตู้คอนเทนเนอร์เต็มหมดแล้วก็ลุยทันทีเลยพูดง่ายๆยังไม่ได้ขยับอะไรเลยครับเขาก็เบี่ยงไปไม่เข้าถนนราชดำเนินกลางก็ออกถนนนครสวรรค์มันไอ้รถฉีดน้ำก็เคลื่อนมาฉีดที่ถนนนครสวรรค์อีกกำลังมันก็ไม่พอด้วยมันก็กลัวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คำสั่งเบื้องบนลงมาให้ลุยเต็มที่มันก็เลยตำรวจก็เลยต้องเต็มที่อย่างนี้นะครับเหนื่อยอย่างเงี้ยเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้มันก็บอกให้เห็นถึงว่าวังยังไม่เปลี่ยนใจที่จะสลัดอยุธทิ้งซึ่งผมว่าดีครับ
และผมไม่เคยยังไม่ประเมินว่าวังเนี่ยจะทิ้งอยุธในสถานการณ์ที่อยุธหมดสภาพประเทศชาติจดเจ๊งเศรษฐกิจก็พังการพัฒนาต่างประเทศการพัฒนาจากการลงทุนจากต่างประเทศก็ไม่มีทุนไทยก็หนีไปโครงสร้างเศรษฐกิจก็จะพังทลายผมนึกบอกว่าวันนี้เนี่ยครับเราไม่คิดก็ต้องคิดแล้วว่าการเตรียมการที่จะสู้กับเผด็จการไทยนั้นมันแน่นอนครับมันต้องยกระดับจากการเดินขบวนแต่จะทำยังไงนี่เป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนก็คิดว่าก็อยากจะจัดการให้รวดเร็วให้ล้มอยุธยาได้ขอให้ท่านดูความเป็นจริงก่อนครับถ้าเมื่อวังยังอุ้มอยุธอย่างนี้การล้มอยุธก็ยากไอ้พรรคร่วมรัฐบาลที่ทำกระบิดกระบวนว่าไม่ต้องดูแลประชาชนวันนี้ประชาชนล้มตายมันก็ตอแหลไปอย่างนั้นแหละครับพอมันรู้ว่าวังยังอุ้มอยุธอยู่มันก็ไม่หนีมันก็จะซอยหาอาหารกินกันอยู่ในรัฐบาลนั่นแหละหากล้วยกินกันอยู่เนี่ยหาผลประโยชน์กินกันแบ่งกันนี่คือความเลวร้ายของระบบที่ไม่เป็นไปตามกลไกประชาธิปไตยไร้ประสิทธิภาพยังไงก็ล้มรัฐบาลไม่ได้เพราะกษัตริย์ยังอุ้มอยู่ถ้าอย่างนั้นจะสู้ยังไงครับตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าเราจะดูเฉพาะการชุมนุมเดินขบวนเพื่อจะล้มประยุทธ์เลยทันทีเนี่ยไม่ได้มีบางกลุ่มก็อยากจะใช้ความรุนแรงวันนี้อาจจะโต้แย้งกับอานนท์ผมว่าแกนนำของกลุ่มการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องยึดหลักการสันติวิธีไว้เพราะนี่คือยุทธศาสตร์การต่อสู้ในสถานการณ์ที่มันยังไม่ปะทุออกไปสู่การพังทลายเนี่ยการกลุ่มทิศทางการต่อสู้อย่างสันติวิธีนี่ยังสำคัญมากนะครับจริงอยู่ครับเราเห็นการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงโดยไร้เหตุผลนั้นก็เดือดกันทุกคนโกรธกันทุกคนแต่ส่วนหนึ่งตำรวจมันก็ทำให้สะใจเจ้านายที่เขาสั่งลงมาอันที่สองมันยั่วยุให้เกิดความรุนแรงถ้าเราวิ่งไปปะทะด้วยอันนี้ยิ่งพังเราพังฝ่ายประชาชนจะบาดเจ็บแล้วจะให้มันพังยังไงการพังทลายของเผด็จการนั้นมันเป็นการพังทลายในโครงสร้างการชุมนุมของเราแต่ละครั้งมันบอกให้เห็นถึงสายตาของต่างประเทศความเชื่อถือในรัฐบาลไม่มีที่ผมนำข้อมูลข่าวสารมาคุยกับท่านว่าการที่ต่างประเทศไม่เชื่อถือในเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลประเทศไทยไม่ระบบไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองแล้วอันนี้แหละครับเป็นตัวทำลายที่ดีที่สุดแล้วมันไม่ได้ทำลายเกิดจากเราจากตัวมันเองที่พยายามจะยึดอำนาจต่อไปพยายามจะหาผลประโยชน์อย่างกรณีที่เกิดกรณีขาดแคลนวัคซีนประชาชนล้มตายการแก้ปัญหาโควิดอย่างไร้ประสิทธิภาพนี้เกิดจากเนื้อในของมันนะครับเกิดจากการหาผลประโยชน์ของมันของพวกเจ้าสัวกับพวกนายทหารนะกับโครงสร้างของมันนะของเบื้องบนนะดังนั้นประชาชนเพียงแต่ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวเท่านี้คือการสะสมชัยชนะแล้วแล้วการสะสมชัยชนะนี้จะต้องมองของการจัดตั้งการขยายผลด้วย
วันนี้ผมจึงจำเป็นที่จะต้องหยิบอีกเรื่องหนึ่งมาคุยกับท่านในสถานการณ์เดียวกันนี้เมื่อท่านเห็นแล้วว่าการชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์เริ่มต้นมันก็ปราบเลยเราอ่านเหตุการณ์นี้ได้ชัดสองปัจจัยสำคัญปัจจัยที่หนึ่งคือสายวังสั่งตรงให้ปราบจัดการได้เลยเพราะนี่คือแยกกลุ่มกับไทยไม่ทนของกลุ่มจตุพรที่เขามีสายสัมพันธ์เลี้ยงดูกันอยู่แล้ว 2. กำลังตำรวจขาดแคลนเนื่องจากติดโควิดแล้วก็ติดการล็อกดาวน์ระดมกำลังได้ไม่เต็มที่เมื่อเจ้านายสั่งมันก็เลยรีบปฏิบัติการก่อนนี่คือข้อสรุปที่เห็นจริงขณะนี้ส่วนประชาชนนั้นมันไม่สนใจอยู่แล้วว่าจะเจ็บจะป่วยดังนั้นใครที่จะดำเนินคดีก็ทำเถอะครับอย่างน้อยที่สุดก็เปิดโปร่งสารเรื่อยๆครับเปิดโปร่งสารเรื่อยๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นการเติบโตของฝ่ายประชาชนการเติบโตของฝ่ายประชาชนก็คือการทำลายการซุดตัวของระบบเผด็จการนั่นเองนั่นคือเรื่องของแพนด้าผมจำเป็นที่จะต้องหยิบเรื่องของเหตุปรากฏการณ์แพนด้ามาคุยกับท่านด้วยเพราะว่ามันเป็นผลพวงของการเคลื่อนไหวการต่อสู้และมันเป็นการประจานให้เห็นว่าระบบนี้ไม่มีทางพัฒนาต่อไปได้แล้วการแตกแยกในสังคมที่วังและกองทัพเห็นตรงกันก็คือไม่ต้องประนีประนอมไม่ต้องปรองดองกันแล้วประเทศนี้อันนี้ไม่ใช่การกล่าวหาครับแต่จากการขึ้นครองราชของรัชกาลที่10จนถึงวันนี้มันหมดเวลาแล้วที่จะอ่านเหตุการณ์ว่ายังจะมีเยื่อใยของการปรองดองสร้างความปรองดองของคนในชาติไม่มีแล้วครับแล้วผลแห่งการแตกแยกตรงนี้เนี่ยของคน2กลุ่มวันนี้ก็มีการถ่ายเทกำลังของประชาชนประชาชนฝ่ายเหลืองก็ตาสว่างมากขึ้นก็มาเห็นปัญหามากขึ้นก็มาร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยการแก้ปัญหาโควิดการทุจริตเรื่องวัคซีนเขายิ่งเห็นชัดวันนี้ท่านไม่สังเกตแล้วไม่มีใครออกมาปกป้องประยุทธ์นะไอ้เทพไปไหนล่ะครับไอ้เทพไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเมื่อก่อนแล้วโอบอุ้มเหลือเกินเชียร์กันเหลือเกินนี่ไอ้ตัวแสบคนนี้มันยังไม่กล้าออกมาเลยเพราะมันอ่านเกมการเมืองแล้วประยุทธ์พังพินาศหมดแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาดังนั้นการแตกสลายของโครงสร้างมันกำลังเกิดครับไม่ใช่จะเกิดมันเกิดแล้วในครอบครัวก็แยกเหลืองแยกแดงในที่ทำงานก็แยกเหลืองแยกแดงในบริษัทห้างร้านก็แยกเหลืองแยกแดงดังนั้นปรากฏการณ์ของเรื่องแพนด้านี่แหละครับมันเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่บอกให้เห็นว่าคนที่จะทำกิจการเปิดแอปในการส่งอาหารที่ชื่อแพนด้านี่ก็ไม่สามารถจะยืนอยู่ได้ในระบบอย่างนี้เหมือนกันยากคือระบบถ้าคุณไม่เป็นประชาธิปไตยก็จะประชาชนต่อต้านคุณอำพรางตัวได้แต่ว่าพอกระแสความขัดแย้งสูงขึ้นคุณก็ต้องเปิดตัวเพราะเปิดตัวประชาชนเสียงข้างมากที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็บอยคอตไม่ใช้บริการของคุณคุณจะมาปิดบังบอกว่าผมไม่ใช่ฝ่ายเผด็จการไม่มีใครเขาเชื่อคุณนะถ้าคุณจะบอกงั้นไม่สนใจคุณก็เปิดกิจการไม่ได้เจ๊งหมดเหตุการณ์แพนด้าครับ
ปรากฏว่าเรื่องนี้ท่านเห็นเหตุการณ์แล้วนะครับว่ามีการแถลงการของกิจการของแพนด้าครั้งแรกเลยแถลงการว่าพนักงานแพนด้าเป็นผู้ก่อการร้ายไปร่วมก็จะไล่เขาออกก็เลยเกิดกระแสตีกลับกระแสโซเชียลก็ตีกลับอย่างที่ท่านเข้าใจก็เกิดโอลพ่อกันหลายเรื่องปรากฏยอดแอปที่เป็นลูกค้านี่ลดลงทันทีเรื่องนี้ท่านคงทราบแล้วนะครับท่านอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนี่ผมอยู่ต่างประเทศผมก็ตามเรื่องนี้อยู่คือวันนี้มันมีกระบวนการธุรกิจอันหนึ่งคือธุรกิจบริการที่รับส่งอาหารในอเมริกาเขาเกิดกันเต็มเยอะแยะหมดครับไม่ต้องไปไหนก็สั่งแล้วก็ร้านค้าไหนเข้ามาอยู่ในโครงสร้างเขาก็ได้แล้วเขาจะจัดส่งให้ในอเมริกากันเยอะนะครับแล้วธุรกิจอย่างเนี้ยเขาก็ทำมาหากินกันเป็นร่ำเป็นสันแต่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาไม่มีอำนาจแทรกแซงอำนาจเผด็จการปราบปรามประชาชนอย่างนี้ไม่มีเขาก็อยู่กันไปแต่ของเรานี่ไอ้เจ้าแบรนด์ฟู้ดแพนด้าเนี่ยข้อเท็จจริงจริงเนี่ยมันสนับสนุนเผด็จการอยู่แล้วครับหลักฐานชัดเจนก็คือมันเป็นสปอนเซอร์ให้แก่ไอ้กนกเนชั่นในช่วงนั้นจำได้ไหมครับตอนที่ไอ้กนกอยู่เนชั่นถามว่ามึงเป็นนักธุรกิจมึงไม่รู้เลยว่าไอ้กนกนี่มันเป็นใครมันเป็นเหลืองขนาดไหนมันสนับสนุนเผด็จการขนาดไหนแล้วมึงยังไปสนับสนุนมันนี่อย่างนี้มันไม่ใช่เหรอคุณไม่ใช่เป็นฝ่ายเผด็จการเลยคุณเป็นนักธุรกิจก็ต้องหูกว้างตากว้างดังนั้นตามข่าวในอดีตไอ้เจ้าแพนด้าเนี่ยมันก็สนับสนุนนะครับสนับสนุนการโฆษณาเป็นสปอนเซอร์ให้แก่ไอ้เจ้ากนกนี่ดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็เลยทะลุออกมาก่อนเลยไอ้พวกนี้ก็มีสายสัมพันธ์กับเบื้องบนทั้งนั้นแหละครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เกิด Twitter กระจายตัวออกแล้วก็ต่อต้านกิจการของแพนด้าทันทีเดลีนิวบอกแบนฟู้ดแพนด้ากระหึ่มทวิตเตอร์ปมไม่สอบสวนจ่อไล่ออกพนักงานก่อเหตุในม็อบเอาเถอะครับมันจะมีการกล่าวหาว่าแพนด้านี้เอาน้ำมันไปฉีดข้อเท็จจริงผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมก็ไม่พูดแต่ผมก็ดูข่าวตลอดแฟนของคนที่ถูกจับเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะไปเขาไม่ได้เขาเอาน้ำไปฉีดให้มันดับแต่ว่ามันมีคนสุมไฟเข้ามาอีกมันก็พึบแล้วมันจะใกล้มันจะไปไฟนี่มันไปใกล้กับป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ไอ้ตำรวจเห็นก็กลัวสิกลัวเพราะอะไรถ้ามึงไปไหม้ถูกป้ายนะหลุดกันเป็นแถวสิครับไอ้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่เขาสั่งการลงมานี่เคสนี้ไอ้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมันลงมาเองด้วยนะครับมันลงมาเองด้วยนี่คือสายตรงของวังเลยดังนั้นกรณีนี้ไอ้ฟู้ดแพนด้ามันก็วิตกกังวลสิก็มันเอียงอยู่แล้วนี่มันก็เลยออกข่าวออกมาว่าประนามพนักงานแล้วข้อเท็จจริงพนักงานเนี่ยเขาส่งอาหารคนที่นั่งในชุมนุมนั้นเนี่ยเขาก็สั่งอาหารได้เขามีแอปเขาก็สั่งเข้ามากิน
ดังนั้นไอ้ความสัมพันธ์กันระหว่างคนส่งอาหารที่เรียกว่าไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยกับม็อบมันก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้วันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวไม่มีงานทำก็มารับจ้างส่งอาหารกันอย่างนี้แหละครับก็ยังพอได้อยู่ได้กินกันแต่ทีนี้ความขัดแย้งมันก็แรงขึ้นไอ้เจ้าของกิจการก็ดันเป็นเหลืองก็เลยแสดงออกพอแสดงออกก็เกิดปัญหาคนก็ต่อต้านยอดที่เป็นสมาชิกที่ก็เปิดแอปของต่อกันเนี่ยลดลงทันทีจำนวนมากก็กระทบไปถึงคนส่งอาหารอีกท่านเห็นระบบแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้ไม่ใช่เรื่องแพนด้าเขาฉีดน้ำหรือว่าฉีดน้ำมันกันจริงอันนี้ข้อเท็จจริงท่านไปว่ากันผมไม่เห็นก็ได้แต่ข่าวแต่สิ่งที่ผมจะชี้เห็นคือนี่คือผลแห่งความแตกแยกในสังคมไทยที่วังและกองทัพทหารนี่พอใจที่จะไม่ให้มีการปรองดองมันแตกลึกลงไปเรื่อยลึกลงไปเรื่อยจนกระทั่งทำมาหากินยังไม่ได้นะครับจะให้ประชาชนอยู่นิ่งจำยอมต่อการทุจริตวัคซีนคนล้มตายกันเห็นอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้นี่คือภาวะการไร้สถิตภาพทางการเมืองของสังคมของระบบประเทศไทยแล้วดังนั้นการชุมนุมของมวลชนการชุมนุมการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเรารักษาเส้นทางสันติวิธีได้ขยายการชุมนุมให้มากขึ้นระดมประชาชนให้เข้าร่วมมากขึ้นเนี่ยนี่คือชัยชนะแล้วครับดังนั้นปรากฏการณ์ของเรื่องของแพนด้าจึงเป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกให้เห็นถึงระบบสังคมนี้มันแตกแยกกันเละไปทุกอนูแล้วไอ้กิจการแพนด้าก็เกิดผลกระทบมันจะมายืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมันก็ไม่มาเพราะมันมีดีลของทุนเนี่ยอยู่กับกลุ่มเผด็จการอยู่มันไม่ยืนกับเผด็จการก็ไม่ได้ยืนกับเผด็จการก็ยากลำบากผลกระทบคนที่ทำงานก็เดือดร้อนอีกจัดการกันยากมากครับกรณีนี้ผมเองอยากจะให้เราทำความเข้าใจกันผมยังคิดว่าคุณโบนั้นใครจะมองคุณโบนัทถาอย่างไรก็ตามทีคุณโบก็ต้องระวังตัวด้วยถ้ายังจะรักษาทิศทางการเคลื่อนไหวในการเป็นกลุ่มชี้นำทางสังคมเนี่ยผมให้คุณโบพูดถึงเรื่องฟู้ดแพนด้านี่ครับคุณโบพูดถึงฟู้ดแพนด้าในลักษณะที่กลิ่นมันทะแม่งกรณีฟู้ดแพนด้าเป็นตัวอย่างที่ดีของการบิดเบือนข้อเท็จจริงจากการแคปอะไรไปแพร่เผยแพร่โดยไม่ให้ลิงก์ต้นเรื่องสารถูกแปลงไปเรื่อยๆเหมือนเล่นเกมกระซิบไปจบที่การพูดกันว่าบริษัทจะไล่พนักงานออกเพียงเพราะไปร่วมม็อบซึ่งผิดจากข้อเท็จจริงต้นเรื่องอย่างมากคุณโบพูดถึงเรื่องนี้นี่คุณโบรู้พื้นฐานประวัติของไอ้เจ้าแพนด้าไหมที่มันเป็นสปอนเซอร์ให้แกไอ้กนกอ่ะผมว่าคุณโบก็รู้จะบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจเขาเลยหนุนเขาจะสนับสนุนใครก็ได้มันไม่ใช่หรอกครับถ้าจะโฆษณาทั่วไปอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่มันโฆษณาเฉพาะเลยครับแล้วน้องโบไม่เก็บประเด็นนี้มาเลยเหรอคือการต่อสู้เนี่ยมันมีเส้นทางมันมีมิตรมีศัตรูก
การที่เราจะทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอันนี้มันไม่ได้แล้วกรณีนี้ปรากฏว่าไอ้หมอเหรียญทองแสดงบทบาทอีกยิ่งชัดเลยครับยิ่งชัดว่าระบบที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยคนทำมาหากินปกติจะอยู่ไม่ได้เลยครับพอจะทำกิจการจะเจริญเติบโตในภาวะกำลังที่ทรุดโทรมคนอยู่กับบ้านติดโควิดไม่รู้จะกินอะไรจะออกมากินก็กลัวติดโควิดก็สั่งผ่านแอปของ Food Panda ไอ้ Food Panda ก็พอจะได้เติบโตขึ้นก็มีผู้คนที่เป็นแรงงานขนส่งก็พอจะได้อยู่ได้กินก็เจ๊งพินาศกันหมดนี่เป็นตัวอย่างรูปธรรมหนึ่งของระบบการพังพินาศของโครงสร้างระบบการของไข่แล้วคุณโบก็ทำเป็นว่าเป็นข่าวลืออย่างนั้นอย่างนี้ตกลงจะปกป้องแพนด้าเขาเลยนะที่รักถ้าจะปกป้องก็ลองไปถามหมอเหรียญทองหน่อยไหมวันนี้คนทำมาหากินก็ต้องเดือดร้อนเจอข้อกล่าวหาเข้าไปเพราะว่าไฟมันไปลุกใกล้ๆกับพระบรมฉายาลักษณ์ไอ้ตำรวจก็ต้องหาแพะรับบาปให้ได้หนุ่มแพนด้าคนนี้ก็ต้องเจอคดีเข้าไปเห็นไหมฮะออกหมายจับไปล็อกตัวเลยไรเดอร์แพนด้าก็ต้องถูกจับดำเนินคดีก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันจะทำยังไงกับไอ้ระบบอย่างนี้มันอยู่กันยากเต็มทีแล้วครับในประเทศไทยไอ้หมอเหรียญทองพอเห็นไอ้เจ้าแพนด้าทำท่าขยับเพราะว่าทำท่าขยับถอยเนื่องจากว่าถูกต่อต้านจากฝ่ายประชาธิปไตยมากขึ้นไอ้หมอเหรียญทองก็เลยประกาศไม่ให้โรงพยาบาลของมันนี่ใช้บริการฟู้ดแพนด้าเอาทำมาหากินกันไม่ได้แล้วเห็นไหมครับการประกาศของไอ้หมอเหรียญทองก็หมายความว่ามึงอย่าถอยนะไอ้แพนด้าเห็นไหมฮะพอมึงทำท่าถอยทำท่าจะไม่ไล่พนักงานออกเป็นยังไงล่ะครับคุณโบท่านเห็นหรือยังว่ามันมีปัญหากันอยู่ว่าไอ้แพนด้าเนี่ยมันสนับสนุนแนวทางเผด็จการแต่พอมันเจอกระแสต่อต้านจากการที่มันต้องออกร้อนทันทีที่จะไล่พนักงานออกพนักงานเขาถามบอกเอ้าเอ๊ะกูเป็นพนักงานมึงแล้วกูเป็นไม่ได้กินเงินเดือนเลยนะกินค่าแรงรายชิ้นเท่านั้นเองนะค่าเซอร์วิสเท่านั้นเองนะนี่ไอ้หมอเหรียญทองยังประกาศบอกว่าโรงพยาบาลของมันนี่ไม่ให้อาหารแพนด้าเข้ามาเลยเพราะเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมครับดังนั้นคนทำมาหากินเนี่ยก็จะอยู่ยากขึ้นในระบบเช่นนี้จะไปเป็นฝ่ายเจ้าเต็มที่ก็ไม่ไหวเพราะว่าไอ้ฝ่ายเจ้านี่มันทำจนประเทศอายุนี่มันทำจนประเทศป่นปี้หมดไอ้หมอเหรียญทองอยู่ได้สิมึงเป็นเจ้าของโรงพยาบาลยังไงคนก็ต้องเจ็บป่วยอยู่แล้วมึงก็หากินมึงได้อยู่แล้วแต่คนอื่นก็จะหากินกันอยู่ยังไงวันนี้สถานการณ์ก็หนักขึ้นในที่สุดจากเหตุการณ์อย่างนี้หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อกลุ่มของคนทำเป็นแรงงานรับจ้างแพนด้าก็เลยต้องตั้งสหภาพแรงงานขึ้นนะครับนี่เขาใช้ชื่อว่าสหภาพไรเดอร์เลยครับนี่เอาละถูกทางแล้วครับถูกทางแล้ว
พี่น้องจะมองเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ปัญหาเฉพาะหน้าคือการกินอยู่หาอยู่หากินเนี่ยใช่แต่ระยะยาวไม่มีอนาคตแล้วชีวิตของคนในประเทศไทยคนทำหาเช้ากินค่ำอยู่ยากขึ้นทุกทีไอ้กลุ่มในทุนใหญ่เจ้าสัวมันก็เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองไม่มีอนาคตมันก็ถอนทุนมันดึงทุนจากประเทศไทยเนี่ยออกไปต่างประเทศอย่างที่ผมบอกกับท่านแล้วในเบรกหนึ่งกลุ่มขนส่งอาหารที่เขาเรียกไรเดอร์นี่เขาตั้งเป็นสหภาพขึ้นสหภาพอย่างนี้แหละครับที่ผมเองมองว่าถูกแนวทางแล้วแล้วเขาเสนอมาว่าเนี่ยครับไม่ใช่ลูกจ้างแต่สามารถไล่ออกได้เหรอเขาบอกใน Facebook ของเขาบอกว่าของสภาพไรเดอร์เขาบอกไม่ใช่ลูกจ้างแต่สามารถไล่ออกได้บนสถานะที่คุมเครือมีไรเดอร์ที่เจ็บตายจากสถานะที่คุมเครือเหล่านี้โดยไม่ได้รับการเยียวยาขอบคุณ The Matter ที่ให้โอกาสเราได้สะท้อนถึงปัญหาที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้ช่องว่างของกฎหมายมาขูดรีดเอาเปรียบไรเดอร์ถ้าเจ้าของแพลตฟอร์มมีลูกคุณไม่ได้หาผลกำไรจากพ่อแม่ของเด็กอย่างเดียวแต่คุณหาผลกำไรจากชีวิตของเด็กเหมือนกันคือเขาบอกจริงๆเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างมันไม่ได้จ่ายเงินเดือนแล้วมึงจะมาไล่ออกยังไงมึงเอาทั้งขึ้นทั้งล่องประโยชน์จากเปอร์เซ็นต์มึงก็ได้กูก็ได้นิดหน่อยจากการขนส่งการอยู่ยากของคนชั้นล่างเนี่ยครับวันนี้ต้องหาทางรอดคือการจัดตั้งกลุ่มจัดตั้งองค์กรขึ้นและองค์กรเหล่านี้ก็จะต้องต่อรองกับนายจ้างที่ไม่เป็นธรรมนี่เป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นที่คนชั้นล่างจะอยู่ได้แล้วองค์กรเหล่านี้ก็จะต้องมองการเมืองด้วยนะครับว่าความทุกข์ยากของท่านทั้งหลายนี่มันมาจากระบบการเมืองถ้าท่านยังมองไม่ทะลุไปการแก้ปัญหาก็แก้ไม่ได้ดังนั้นวันนี้การขับไล่อยุธจะต้องทำอีกและก็เพราะว่าอายุก็ไม่ออกวางก็อุ้มก็ต้องสู้กันและสุดท้ายเมื่อถึงจุดกระแสที่ประชาชนเหลืออดรับรู้ปัญหาร่วมกันหมดแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะต้องหาทางออกด้วยกันไปถวายฎีกาให้ในหลวงได้รับทราบความเป็นจริงรับทราบปัญหาสักทีว่าปัญหาเหล่านี้ถ้าท่านยังอุ้มอายุอยู่ต่อไปวันนี้อายุมันอยู่ได้ก็เพราะท่านเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมืองแล้วนะดังนั้นคนที่จะปลดอายุได้ไม่ใช่สภาไม่ใช่พรรคการเมืองในสภาเพราะไอ้พรรคการเมืองในสภามันไม่มีน้ำยาอะไรหมดแล้วอำนาจมันอยู่ที่วังอำนาจอยู่ที่กองทัพวังยึดกองทัพอยู่ไอ้พรรคชาติไทยพรรคประชาธิปัตย์มันก็รู้ว่าสกูดิ้นกูก็อดตายเพราะยังไงอายุมันก็ไม่ไปอายุมันถึงพูดไงมันพูดในที่ประชุมครม.เลยบอกว่าถ้าคุณจะทิ้งผมใครจะทิ้งกับผมก็เชิญเลยเพราะมันรู้ไงว่ามันวางเอากับมันอยู่นี่วังก็พังเสื่อมลงไปทุกวันจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอายุเองในประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นที่เราจะต้องรับรู้นะครับผมให้ดูหลักฐานอีกหน่อยเดี๋ยวจะหาไม่มีหลักฐานเลยไอ้ฟู้ดแพนด้านี่แหละมันสนับสนุนไอ้ขนกอะจำได้ไหมครับน้องโบนะแล้วจะทำเป็นว่าแหมที่ก็ในเมื่อมันก็แถลงการจริงๆ จะหาว่าเขาไปเอาข่าวโคมลอยกันได้ยังไงก็มันจะไล่ออกพนักงานเขาจริงๆแต่พอมันเจอกระแสต้านมันก็เลยต้องถอยนี่คือกรรมพืชของมันครับฟู้ดแพนด้าขยับอีกรายบอกกำลังจะพิจารณาเรื่องการถอนสปอนเซอร์เนชั่นตอนนั้นมันถูกต้านมาทีนึงแล้วเห็นไหมครับนี่ครับในอดีตก็เจอมาแล้ว
ดังนั้นภูมิหลังของไอ้ฟู้ดแพนด้ามันคืออย่างนี้ดังนั้นมันไม่ใช่ข่าวโคมลอยแล้วครับผมถึงบอกว่าการต่อสู้เนี่ยเราอย่าไปมองแค่เราชุมนุมแล้วอายุทไม่ออกเราเลยแพ้ไม่ใช่ครับเราต้องมองให้เห็นถึงการพังทลายของโครงสร้างเราต้องมองให้เห็นถึงการเติบโตของประชาชนเราต้องมองให้เห็นถึงการรับรู้ปัญหาของประชาชนที่ลึกขึ้นโดยเฉพาะข้อเท็จจริงคือความสัมพันธ์ระหว่างวังกับอำนาจเผด็จการของอยุธยาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเรื่องแค่นี้ประชาชนทั่วไปก็ยังไม่ได้รู้หมดนะครับไม่ได้รู้หมดดังนั้นเขาจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการเคลื่อนไหวนี่แหละที่จะเปิดตาสว่างเป็นการเรียนรู้จากของจริงแล้วจะเรียนรู้จากของจริงว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้กำลังกินตัวเองแล้วทุกคนจะเดือดร้อนกันหมดทำมาหากินอะไรกันไม่ได้ทั้งนั้นครับไอ้นายทุนใหญ่มันถึงได้หนีออกไปต่างประเทศกันแล้วไงครับมันขนเงินออกไปต่างประเทศไตรมาสแรกเฉพาะ3เดือนแรกเนี่ยไป 300,000 กว่าล้านแล้วมันไม่ใช่เฉพาะไอ้ทุนใหญ่อย่างเจ้าสัว CP เจ้าสัวเบียร์ช้างเท่านั้นแต่กลุ่มทุนขนาดเล็กลงมามันก็ไปกันแล้วครับมันก็แห้งตายสิในประเทศวันนี้ก็อยู่ได้แค่นี้ครับแค่จะทำก๋วยเตี๋ยวขายกันมีคนรับจ้างส่งกันกินก็ยังจะไม่รอดแล้วนี่คือปัจจัยสำคัญที่จะต้องชี้ให้ประชาชนเห็นและไม่ต้องอะไรอาวรกับระบบนี้ถ้ามันจะพังก็พังจากตัวมันเองไม่ต้องไปอุ้มชูอุปถัมภ์อะไรกันล่ะครับผมว่าวันนี้ประชาชนต้องตาสว่างเรื่องนี้ครับแล้วทางรอดมันถึงจะเกิดขึ้นจากการเซตอัพระบบใหม่ผมพูดถึงตรงนี้ก็เพื่อให้ท่านเห็นด้วยว่าจากเรื่องแพนด้าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่บอกให้เห็นว่าโครงสร้างของระบบนี้มันไปไม่ได้แล้วจากปรากฏการณ์แพนด้าที่ผมพูดนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านเอามาเป็นบทเรียนมาเป็นบทสรุปบทศึกษาของการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวต่อสู้ของฝ่ายประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่กำลังจัดตั้งแบบทางการทหารนะครับจะได้ปฏิบัติการซัดกันได้จบภายใน2วัน3วันเท่านั้นไม่ใช่ครับกลไกของระบบรัฐที่มันกดขี่ประชาชนเนี่ยก็คือมันแบ่งแยกประชาชนแบ่งแยกระบบปกครองเป็นพื้นฐานเลยครับประชาชนจะรวมตัวจัดตั้งกันเป็นพลังได้ก็ต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงถ้าประชาชนไม่มีข้อเท็จจริงนี่เขาก็รวมตัวกันไม่ได้แล้วความเดือดร้อนปัญหาของระบบการทุจริตเช่นวัคซีนเนี่ยก็ทำให้ประชาชนล้มตายคนเดือดร้อนกันเนี่ยถึงได้ศึกษาถึงได้เรียนรู้กันนี่คือการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า learning by doing เรียนรู้จากปฏิบัติการจริงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นดังนั้นการกำหนดการเคลื่อนไหวเนี่ยครับจึงต้องดูจากความเป็นจริงตรงนี้ว่าเราไม่ใช่กองทหารประชาชนไม่ใช่กองทหารประชาชนเป็นเสรีชนเป็นผู้ถูกปกครองเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบดังนั้นการจะระดมพลนั้นเนี่ยเราไม่มีเงินเดือนให้เขาการจะระดมพลก็ต้องเกิดจากการเห็นปัญหาและการเดือดความเดือดร้อนและถ้ารวมแล้วแก้ได้ระบบมันก็คลี่คลายตัวไอ้นั่นแหละครับคือประชาธิปไตยทำให้ระบบมันไม่พัง
แต่ไอ้ระบบนี้ท่านเคลื่อนไปแล้วมันปราบท่านเคลื่อนไปแล้วล้มอยุธไม่ได้นั่นแหละครับของดีของจริงนี่คือทิศทางการต่อสู้เพื่อจะพังระบบมันเมื่อมันแก้ไขในระบบสภาไม่ได้ระบบมันก็ต้องถูกพังครับการที่จะพังระบบมันไม่ได้เกิดจากพลังประชาชนเท่านั้นแต่เกิดจากพลังโครงสร้างภายในที่มันแตกหักกันแล้วนั่นแหละพลังประชาชนก็กดดันเข้าไปดังนั้นการเคลื่อนตัวของคุณอานนท์กับสถานการณ์นี้ท่านก็จะเห็นนะครับว่าเกิดการโต้แย้งความเห็นกันซึ่งผมว่าเป็นเรื่องปกติช่วงที่ผมเป็นนักศึกษาต่อสู้ขับไล่ถนอมประภาสในปีแรกๆก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วสถานการณ์มันก็ช่วยกระตุ้นขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้หนอมไอ้ประภาสถนอมเนี่ยมันปฏิวัติตัวมันเองตั้งแต่สลิดทำรัฐประหารปี2500มันก็ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญประเภทร่างกันยาวๆเลยครับสมัยนั้นมันหน้าด้านได้เต็มที่มันร่างกัน6ปีไม่ผ่านเลยพอสลิดตายถนอมก็ขึ้นก็คลี่คลายสักหน่อยก็ออกรัฐธรรมนูญปี2511ให้มีเลือกตั้งอยู่ได้ไม่ 2-3 ปีถนอมกูก็ยึดอำนาจตัวกูเองไอ้ตอนยึดอำนาจตัวกูเองเนี่ยแหละครับการผุโสมก็มันหนักขึ้นประชาชนตอนนั้นไม่กล้ามันใช้เผด็จการเต็มที่เลยนักศึกษาก็เลยเป็นกองหน้าเวลาเราต่อสู้กับเผด็จการนี่ก็แตกเป็นสองฝากฝากหนึ่งก็บอกต้องใช้การกดดันผลักดันสร้างการเคลื่อนไหวเรียกระดมประชาชนเข้ามาแต่อีกฝ่ายนึงก็อยากจะให้ล้มมันเร็วๆคนหนุ่มคนสาวก็ธรรมดาครับเราก็อยากถ้าผมเป็นท่านผมก็อยากให้มันล้มเร็วๆครับแต่ว่าในทางจริงมันโดยภาวะวิสัยเขาเรียกว่าภาวะวิสัยมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งปัจจุบันนี่วังลงมาคุ้มครองเผด็จการทหารเต็มที่อย่างนี้ยิ่งยากดังนั้นการพังทลายระบบมันจึงเป็นทางหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วทำใจให้เข้าใจตรงนี้ซะก่อนแต่แน่นอนเวลาคุณเราเคลื่อนไหวนี่เราจะไปเปิดประเด็นว่าวังหนุนอยุธก็พูดไม่ได้แต่ทางปฏิบัติการที่มันปราบนี่มันเห็นเลยว่าใช่นี่คือความยากลำบากของฝ่ายประชาชนความยากลำบากของแกนนำเยาวชนตรงนี้ก็ต้องถกเถียงกันภายในให้เข้าใจตรงกันซะว่าเราจะเอาทิศทางที่ดีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรฝ่ายที่อยากจะให้ลุกรบเร็วให้เกิดความรุนแรงแล้วให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าฝ่ายประชาชนไม่มีกองกำลังนะวันนี้แค่การจัดตั้งในหมู่ประชาชนเนี่ยก็กำลังดำเนินการกันอยู่ประชาชนก็มีความกลัวเป็นสรณะบางคนที่ดูสุนัยทีวีนี่แค่จะกดไลค์ยังกลัวเลยนับประสาอะไรการจะรวมประชาชนได้จําเป็นปึกแผ่นจำนวนมากนั้นต้องอาศัยเวลาอาศัยความเข้าใจและอาศัยสถานการณ์อื่นมันกระตุ้นช่วยสถานการณ์อื่นหรือที่เรียกว่าภาวะวิสัยขนาดนี้มันกระตุ้นแล้วครับคนเจ็บคนตายเยอะแยะเนี่ยมันกระตุ้นแล้วผมได้ติดตามสถานการณ์อันนี้จากการชุมนุมเนี่ยก็ทำให้ผมเห็นว่าจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจกันเพื่อให้มันเป็นพลังจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าแค่เราเดินขบวนแล้วจะเป็นพลังตรงนี้จะต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในหรือความไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ด้วย
คุณอานนท์ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าควรจะเอามาคุยกันนี่ครับท่านลองดูนะฮะเดี๋ยวนะครับสัญญาณอาจจะนั่นหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณอนนท์ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าขอบคุณ IO ที่ช่วยทำโปสที่ช่วยทำโปสเตอร์ให้เดี๋ยวนะฮะแม่สัญญาณมันเกิดสัญญาณตกครับสัญญาณตกคุณอนนท์บอกผมยืนยันว่าการเผารูปเป็นสันติวิธีและสันติวิธีอาจผิดกฎหมายได้เช่นเผารูปอาจผิดทำให้เสียหายแขวนป้ายอาจผิดพระราชบัญญัติความสะอาดการเปลือยกายประท้วงก็อาจผิดฐานอนาจารหรือการที่ชาวบ้านชุมนุมปิดถนนเพื่อเรียกร้องก็อาจผิดพระราชบัญญัติทางหลวงหรือกฎหมายจราจรแต่แบบนี้ก็เป็นสันติวิธีอันนี้น่าสนใจนะครับสิ่งที่คุณอนนท์บอกเนี่ยคำว่าสันติวิธีไม่ใช่ไม่ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายในระบบเผด็จการนี่มันยัดข้อหาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องได้ใจประชาชนเราต้องขยับให้เผด็จการมันยากลำบากขึ้นเขาเรียกว่าเดินแนวทางมวลชนเนี่ยเขาบอกว่าสันติวิธีไม่จำเป็นต้องเงียบสงบเช่นการตีหม้อตีกระทะแบบนี้ก็สันติวิธีนี่คุณอนนท์กำลังพูดถึงวิธีสันติวิธีที่ต้องทำความเข้าใจกันนะครับหรือที่ไม่เป็นสันติวิธีแต่ถูกกฎหมายก็มีเช่นผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตคนแบบนี้ไม่เรียกสันติวิธีแน่แต่มันถูกกฎหมายเราต้องแยกแยะระหว่างสันติวิธีกับการทำผิดกฎหมายออกจากกันเพราะสันติวิธีบางครั้งมันคือการดื้อแพ่งหรือเรียกว่าจงใจทำผิดกฎหมายเพื่อให้เห็นพิษภัยของสิ่งที่กฎหมายนั้นคุ้มครองตามบริบทที่แสดงออกคือกฎหมายมันไม่เป็นธรรมไงบางทีก็ต้องดื้อแพ่งมันจับนี่ความหมายของเขาอย่างนั้นที่สำคัญเราต้องไม่เอาความคิดความเชื่อส่วนตัวไปจับแล้วบอกว่าทำแบบนี้กับอีกฝ่ายแล้วจะเป็นความรุนแรงแต่ถ้าทำตามความเชื่อตัวเองแล้วเรียกสันติวิธีเช่นถ้าสลิ่มจะเผารูปธนาธรหรือรูปทักษิณแบบนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสันติวิธีเช่นกันในทางกลับกันสลิ่มจะมาบอกว่าถ้าเผารูปทักษิณธนาธรทำได้เป็นสันติวิธีแต่ถ้าเผารูปในหลวงไม่เป็นสันติวิธีแบบนั้นมันไม่ถูกรวมไปถึงการตัดต่อล้อเลียนก็เช่นกันมันเป็นสันติวิธีส่วนจะผิดกฎหมายหรือไม่เราเห็นชอบเราเห็นแล้วชอบใจหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้คนไปเผารูปใครแน่ๆมันก่อมลพิษครับเอาล่ะอีกอันหนึ่งอานนท์บอกว่านอกจากม็อบจะขยับเพดานอันนี้อีกอันหนึ่งนะฮะผมเอาความเห็นของคุณอานนท์มาอธิบายมาคุยกับท่านก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีข้อสรุปว่าการสรุปการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำยังไงคุณอนนท์บอกว่านอกจากม็อบจะขยับเพดานด้านเนื้อหาเรากำลังขยับเพดานด้านยุทธวิธีด้วยการเผารูปเผาหุ่นถือเป็นสันติวิธีส่วนการขว้างประทัดพลุไฟใส่ตำรวจนั้นไม่ใช่สันติวิธีเรียนรู้บวกห้ามปรามวิพากษ์กันเองในขบวนคือการทำให้เรา
พัฒนาและแข็งแรงขึ้นอย่างมั่นคงคือการเดินขบวนเมื่อวันที่18วันอาทิตย์ที่18ที่ผ่านมานี้ทำรูปศพเป็นเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากมีคนตายเยอะจากโควิดจากความจงใจหรือจะเป็นความผิดพลาดหรือความจงใจที่อยุธมันจะหารับประทานกับวัคซีนโดยไม่สนใจว่าประชาชนจะเจ็บจะตายอย่างไรวันนี้มีคนมองอีกนะว่าสิ่งที่อยุธทำนั้นคือทำให้ประชาชนอ่อนแอมากขึ้นเจ็บป่วยมากขึ้นทำให้มันสามารถใช้อำนาจในการกดหัวประชาชนได้อ้างโควิดนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นความเลวร้ายของระบบเผด็จการจนกระทั่งทำให้ประชาชนวันนี้เกิดความคิดหลากหลายไปหมดเพราะต้องหาทางรอดนี่ครับดังนั้นสิ่งที่คุณอานนท์เขาพยายามจะบอกว่าเขาต้องเดินทางสันติวิธีนั้นไม่ใช่หมายความว่าเผาหุ่นแล้วกลายเป็นไม่สันติวิธีไม่ใช่เป็นการเชิงสัญลักษณ์ว่าเอาศพที่เป็นสัญลักษณ์ทำโดยห่อผ้านี่นะครับเพื่อให้เห็นว่าวันนี้คนมันตายเยอะจากเชื้อโควิดจากการฉีดวัคซีนเมื่อไปถึงตรงนั้นเขาก็เผาจะมาบอกอย่างนี้ไม่สันติวิธีไม่ได้ในความเห็นของเขาผมว่าความเห็นของคุณอนนท์ก็ดีนะครับมีคนที่อ่านความเห็นคุณอนนท์แล้วก็มีความโต้แย้งก็เป็นเรื่องธรรมดามีคนคนหนึ่งในคลิปนี้เขาก็บอกว่าไม่ค่อยเข้าใจแนวคิดของคุณทนายค่ะทนายคือคงหมายถึงอนนท์ประชาชนบาดเจ็บมากมายไม่มีอาวุธอะไรไปสู้ค่ะและถ้าชุมนุมทุกครั้งบาดเจ็บกันมากแบบนี้ทุกครั้งและอำนาจรัฐไม่สั่นคลอนเลยยุทธวิธีของคุณทนายอาจไม่ถูกนะคะไม่ได้บอกว่าต้องใช้รุนแรงแต่คุณไม่มีวิธีต่อกรกับรัฐค่ะวิธีต่อกรมีหลายรูปแบบและไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนไปบาดเจ็บให้เปล่าประโยชน์ค่ะถูกครับแต่การที่คนที่ฟังความเห็นอนนท์แล้วโต้แย้งเนี่ยผมถือเป็นรูปธรรมหนึ่งที่เอามาคุยกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอำนาจรัฐไม่สั่นคลอนเลยไม่จริงครับท่านจะเห็นนะครับว่าอำนาจรัฐเนี่ยมันสั่นคลอนและผุโสมมาเรื่อยวันนี้ที่เราเห็นว่าไม่สั่นคลอนก็เพราะเราเห็นโครงสร้างที่มันยังอยู่และเรามองไม่เห็นการพังทลายการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางปริมาณของการเสื่อมทรุดของสถาบันกษัตริย์ดูให้ดีนะครับสถาบันกษัตริย์นี่เสื่อมทรุดเร็วมากนะครับเร็วมากในแค่ 3-4 ปีมานี่วันนี้หมดจากหัวใจประชาชนแล้วนะเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านในเบรก3เนี่ยขนาดเชิญชวนประชาชนถวายพระพรนี่ยังต้องปิดเว็บอ่ะดังนั้นวันนี้ที่เพื่อนทั้งหลายที่ชุมนุมกันเนี่ยมันเกิดชัยชนะแล้วแต่แน่นอนครับชัยชนะนี้มันเกิดความบาดเจ็บอันนี้เป็นเพราะว่าอำนาจรัฐที่มันแข็งตัวมากเนี่ยของวังเนี่ยสนับสนุนให้ตำรวจและให้ยุทธปราบเต็มที่เลยตรงนี้เองเนี่ยเราไปห้ามปรามวังเขาก็ไม่ได้เพราะวังเขาก็คอมเมนต์กลุ่มประชาชนที่เสนอให้มีการปฏิรูปเขาถ้าจะไม่ปฏิรูปวังเลยประชาชนก็ยิ่งหนักที่สุดแก้ปัญหาไม่ได้เลยเนี่ยตรงนี้คือความอีหลักอีเหลือของสถานการณ์ในการบาดเจ็บก็เกิดจากวังกระทําเราก็ต้องเปิดโปงสิ่งที่วังกระทําต่อประชาชนเราต้องเปิดโปงกลไกของระบบเป็นรูปธรรมใครไม่เชื่อก็จะ
จะต้องจำนนด้วยหลักฐานวันนี้มันหลายครั้งเต็มทีเห็นนะครับถ้าเป็นขบวนของคณะราษฎรปราบทันทีแต่ถ้าเป็นขบวนของใครไม่ทนบอกว่าไม่แตะเจ้าเขาก็เผาๆให้เห็นไหมวันนี้พอแยกคณะปั๊บจตุพรถูกจับคณะนั้นนำมวลชนไม่ได้พอกลุ่มมวลชนเคลื่อนไหวก็ปราบทันทีถ้าท่านจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เลยไม่แตะเจ้าดีกว่ามันก็ไม่เป็นจริงฮะมันไม่ได้ประชาชนเขาก็รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนดังนั้นการที่คนที่ใช้ชื่อคุณเมย์อยู่ในFacebook และโต้แย้งกับคุณอนนท์เนี่ยที่บอกว่าเราไม่มีอาวุธสู้ฆ่าและถ้าชุมนุมครั้งทุกครั้งบาดเจ็บกันมากแบบนี้ทุกครั้งอำนาจรัฐไม่สั่นคลอนเลยไม่จริงนะครับที่มันทำกับเราเนี่ยทำกับประชาชนเนี่ยเราก็ต้องหาแยงสู้กับมันเช่นเขาก็จะมีการแจ้งความกับอยุธการแจ้งความก็แน่นอนฮะศาลก็พวกมันแต่ถ้าแต่เราก็ต้องใช้เงื่อนไขของการกระทำผิดไปเปิดโปงศาลสร้างความยากลำบากของให้อยุธสร้างความยากลำบากของวังที่จะอุ้มอยุธต่อไปครั้งหน้าการชุมนุมครั้งหน้าต่อไปก็ขยายการชุมนุมให้มากขึ้นใช้เงื่อนไขอื่นๆมาประกอบอีกช่วยกันอีกการต่อสู้ของประชาชนที่เราฝ่ายประชาชนไม่ใช่กองทหารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ยุทธวิธีสันติวิธีเป็นธงนำใช้ความรุนแรงไปปะทะกับมันไม่ได้แต่แน่นอนครับมันก็จะใช้ความรุนแรงกับเราการใช้ความรุนแรงกับเรานั้นเราก็ต้องหาทางปกป้องป้องกันแล้วก็หาทางประจานมันต่อสาธารณะหาทางประจานมันต่อต่างประเทศหาทางประจานมันต่อองค์กรนานาชาติแล้วความเสื่อมสุดของมันก็เกิดขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันอย่าไปมองว่ามันไม่สั่นคลอนเลยไม่ใช่ครับดังนั้นผมว่าวันนี้สิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยนะครับในทิศทางนี้มันเห็นแล้วผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกลุ่มทุนทั้งหลายเขาหนีออกต่างประเทศกันหมดแล้วกลุ่มทุนต่างประเทศก็ไม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วตามงานวิจัยของเกียรตินาคินที่บอกว่าไทยไม่ใช่จุดสนใจของโลกการส่งออกไม่ดีไม่มีเทคโนโลยีชั้นสูงการเสื่อมสุดทางโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้แหละครับมันจะยิ่งสุดหนักเองเมื่อประชาชนเดินขบวนกันเรื่อยๆชุมนุมต่อต้านไล่มันเรื่อยๆแล้วเจ้าก็อุ้มมันก็ไล่ป่าประชาชนเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าคนทุกคนยากก็เข้ามาช่วยเขาก็เป็นเสรีภาพของเขานี่ครับคนที่พวกไรเดอร์ที่เขาก็ทุกข์ยากเขาก็รับส่งอาหารแพนด้าแล้วเขาจะมาชุมนุมมึงจะมาไล่ออกก็ต้องสู้กันอย่างนี้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้สภาพของสังคมไทยมันที่มันจะพังทลายอยู่แล้วเนี่ยเสื่อมทรุดลงเร็วขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผมบอกว่านักธุรกิจต่างชาติมองเศรษฐกิจไทยฟื้นครึ่งปีหลังแนะนำแก้ไขเสถียรภาพทางการเมืองคำว่าเสถียรภาพทางการเมืองจึงเป็นเรื่องสำคัญได้ไหมวันนี้การที่ประชาชนลุกขึ้นชุมนุมขนาดมีความหวาดกลัวต่อโรคระบาดที่อายุธก็สมประสงค์ของมันได้ประโยชน์คนก็ยังชุมนุมเป็นหมื่นนี่คือการไล่เสถียรภาพทางการเมืองของระบบนี้แล้วอย่ามองว่าสิ่งที่อยุธเป็นอยู่นั้นมีความมั่นคงไม่ใช่ครับวันนี้หลักฐานชัดเจนว่าประเทศไทยนั้นฟื้นตัวจากโควิดช้าที่สุดก็เพราะนี่คือความเลวของระบบความไร้ประสิทธิภาพของไอ้ผู้บริหารคณะมวลชนเคลื่อนไหวเข้าไปอีกนี่มันช่วยทำให้โครงสร้างมันพินาศมากขึ้น
ครงสร้างเผด็จการต้องเจออย่างนี้ครับเราจำเป็นต้องมันเจ็บด้วยกันนะครับสังคมถ้ามันดีมันก็ไม่ต้องเจ็บสิแต่ทีนี้เมื่อมันเลวแล้วจะให้ประชาชนจำนนอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้พอประชาชนจะลุกขึ้นมันก็ปราบมันก็ต้องสู้กันอย่างนี้แหละครับเหตุการณ์เมื่อ40กว่าปีก่อนเราก็เจออย่างนี้เหมือนกันที่สู้กับเผด็จการถนอมประพาสนะครับจนกระทั่งมันล้มดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าโครงสร้างเช่นนี้ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองเช่นนี้ประชาชนลุกขึ้นต่อต้านเป็นประจำเช่นนี้เนี่ยนี่เฉพาะตัวมันเองนะครับตัวไอ้เผด็จการที่บริหารประเทศเองนี่แบงค์ชาติยังบอกว่ากว่าจะฟื้นได้อีก6ปีและอีก6ปีประชาชนไม่ตายหมดเลยทำไมเอาอายุมันออกวันนี้แน่นอนครับยุทธศาสตร์ต้องเอามันออกเร็วที่สุดแต่ยุทธวิธีก็ต้องยืดเยื้อครับนี่คือความสลับซับซ้อนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนดังนั้นที่ผมนำสรุปกับท่านวันนี้นะครับเพื่อให้เห็นให้ท่านช่วยดูและช่วยกดไลค์กระจายต่อไปและขอให้ท่านได้ปรึกษาหารือกันภายในค่อยๆ คุยกันอีกแล้วกำหนดทิศทางใหม่นะครับขัดแย้งกันไม่เป็นไรครับเราไม่ได้แตกหักกันในขบวนการประชาชนเนี่ยความคิดที่อยากจะโค่นล้มอยุธให้เร็วที่สุดไม่ได้ผิดครับเพียงแต่ว่ายุทธวิธีจะทำอย่างไรภาวะวิสัยที่จะทำได้มันแค่ไหนแล้วกำหนดชัยชนะที่เป็นจริงขึ้นมานะครับแล้วผมจะให้ท่านดูต่อไปนี้แหละว่าโครงสร้างมันผุโทรมเต็มที่แล้วนะครับเราเพียงแต่เตรียมตีนยันให้มันพังก็แล้วกันการจะประเมินสถานการณ์ว่าประชาชนชุมนุมขับไล่อยุธเนี่ยไม่เป็นผลหรือไม่เป็นผลเนี่ยต้องดูประกอบกับโครงสร้างจริงของเขาด้วยวันนี้แหมอยากจะตั้งชื่อให้มันๆสักหน่อยอยุธเมาหมัดกษัตริย์เมาอวยดีไหมในภาวะการอย่างนี้ไอ้ยุทธมันไม่มีกลิ่นมาตั้งแต่ต้นมันทำรัฐประหารแล้ววังก็อุ้มมันจนถึงวันนี้มันควรจะเปลี่ยนตัวประยุทธ์แล้วเพื่อความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเพื่อไม่ให้ความเลวร้ายของไอ้ระบบอยุธเนี่ยมาแปดเปื้อนกษัตริย์แต่กษัตริย์กลับไปอุ้มมันนี่ยิ่งทำให้กษัตริย์เสียหายไปด้วยนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมองให้เห็นถึงการผุโทรมของโครงสร้างของอำนาจรัฐหลักด้วยการที่ประชาชนชุมนุมแล้วเขาปราบอย่างรุนแรงนั้นตัวอำนาจรัฐที่สั่งการลงไปปราบอย่างรุนแรงคนก็เห็นคนก็ยิ่งเกลียดชังไม่ใช่เราตั้งใจไปเกลียดชังเขานะแต่เขาทำกับประชาชนเหมือนศัตรูเนี่ยเหมือนคนศัตรูจากต่างประเทศศัตรูจากนอกประเทศอย่างเงี้ยคนก็ยิ่งเกลียดชังแล้วเขาก็รู้ความจริงว่าคุณไม่ได้รักประชาชนคุณเห็นประชาชนเป็นเหยื่อจากการฉีดวัคซีนเหยื่อจากการหาประโยชน์จากวัคซีนที่ยัดให้ประชาชนหากินส่วนต่างเขาก็เห็นกันวันนี้ได้เกิดสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดมากและเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยข่าวในประเทศไทยวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่10ก็แน่นอนฮะวันเฉลิมก็จะต้องมีการจัดงานใหญ่โตมีการ
เฉลิมฉลองก็เป็นเรื่องปกติแต่งาน28วันนี้มี2ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่1เราจะได้รู้ว่าตกลงรัชกาลที่10มีสถานะอย่างไรในทางสุขภาพคือเนื่องจากว่าประชาชนไม่เห็นพระองค์ท่านปรากฏพระวรกายมันเป็นเดือนแล้วอีกเหมือนกันนะครับเงียบหายไปเลยครับข่าวนี้จนกระทั่งคนในต่างประเทศนี่ลือว่าท่านสิ้นพระชนแล้วเอาอีกแล้วมีแต่คนถามสุนัยผมบอกผมก็ติดตามข่าวตลอดผมก็ต้องแก้ไม่ใช่แก้ตัวให้วังนะครับแต่เป็นการแก้เพื่อให้เราเข้าใจความเป็นจริงว่าข้อเท็จจริงคืออะไรท่านสิ้นพระชนแล้วหรือไม่ผมก็บอกไม่ได้สิ้นพระชนไม่สิ้นพระชนหายไปไหนล่ะอ้าวถามผมอีกผมก็บอกว่าจากข่าวสารคือท่านระมัดระวังเรื่องโควิดอย่างหนักเพราะคราวที่แล้วป่วยเป็นโควิดแล้วก็หายแต่ยังไม่สิ้นพระชนยังไม่ตายทีนี้ก็ต้องระวังพอระวังปั๊บท่านก็ไม่ออกข้างนอกวังเลยแล้วรวมทั้งราชินีทั้งก้อยทั้งนุ้ยก็ไม่ออกทำไมไม่ออกล่ะก็เพราะไปออกข้างนอกเดี๋ยวติดเชื้อโควิดมาเพราะโควิดมันติดได้หมดนี่ครับออกไปข้างนอกติดเสื้อติดผ้าติดลมหายใจมันติดได้หมดท่านก็ระมัดระวังสูงสุดไม่ให้คนใกล้ชิดนี่ออกไปนอกวังเลยคนที่ใกล้ชิดกับท่านนั้นต้องอยู่ใกล้ๆไม่ให้ไปไหนเราก็เลยไม่เห็นภาพนั้นนี่คือแหล่งข่าวของเราที่ได้รับทราบมาเป็นอย่างนี้แต่เหตุการณ์สำคัญจะชี้ชัดคือดูวันที่28เราก็จะได้ครับคำตอบที่ชัดเจนขึ้นถ้าวันที่28พระองค์ท่านไม่ปรากฏพระวรกายเลยนะเป็นวันเกิดวันเฉลิมพระชนม์พรรษาที่ถือว่าเป็นวันสำคัญของระบบอำนาจรัฐแบบราชาธิปไตยนี่แล้วเราก็มีนัยยะสำคัญละนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ต้องมีการอวยพรฮะหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวจากราชสำนักเชิญชวนนี่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับเชิญชวนประชาชนถวายพระพรแต่เป็นการถวายพระพรที่แปลกประหลาดที่สุดสำหรับปีนี้ถ้าจะไม่มองข้ามไม่ได้เลยครับใครบอกว่าฝ่ายประชาชนไม่ชนะไม่ใช่ครับวันนี้ชัยชนะของฝ่ายประชาชนก็คือการผูกโซมของอำนาจเผด็จการนั่นแหละหนังสือพิมพ์มติชนวันที่19กรกฎาคมลงข่าวเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมปรากฏว่าเกิดข่าวสับสนขึ้นมาอีกครับในวันที่วังเขาถือว่าเป็นวันมงคลวันที่28ก็เชิญชวนประชาชนถวายพระพรหนังสือพิมพ์ก็ลงวังก็ลงนะครับผมไม่ใช่ว่าดูหนังสือพิมพ์ผมเข้าไปดูในเนื้อข่าวของวังปรากฏว่าวังก็ประชาสัมพันธ์ครับนี่เป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์เขารับข่าวแจกมาเขามาลงต่อเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวในเว็บไซต์ของวังก็เชิญชวนข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์เดี๋ยวท่านมาดูนะครับแล้วอยู่ๆก็มีข่าวออนไลน์เต็มไปหมดบอกว่าสำนักพระราชวังปิดระบบการลงนามถวายพระพรแล้วอ้าวเฮ้ยก็เปิดให้ลงนามถวายพระพรทางออนไลน์แล้วทำไมถึงปิดอ่ะปิดจริงหรือเปล่าอ่ะแปลกไหมครับเดี๋ยวนี้ข่าววางกายเป็นอย่างนี้แล้ว
ในรัชกาลที่9ที่เรามองว่าสถาบันกษัตริย์มั่นคงที่สุดมีอย่างนี้ไหมครับไม่มีแล้วอย่างนี้ในสถานการณ์อย่างนี้จะบอกว่าการชุมนุมของประชาชนไม่มีผลอะไรเลยเหรอจะบอกว่าการปราบประชาชนอย่างรุนแรงยิงแก๊สน้ำตาทันทียิงกระสุนยางทันทียังไม่ได้ทำอะไรเลยยิงเลยเนี่ยคนก็รู้ว่าใครสั่งแล้วอยู่ๆก็นี่ครับวันนี้ออกประกาศเมื่อบอกว่าเมื่อวันที่19เชิญชวนให้ลงนามถวายพระพรแล้วอยู่ๆก็มีปรากฏข่าวบอกว่าสำนักพระราชวังปิดระบบการลงนามถวายพระพรแล้วเอ้ามันเรื่องอะไรกันวะในประเทศไทยก็พูดไม่ได้แล้ววันนี้หลักฐานไม่มีแล้วตกลงจะถวายยังไงแต่สายข่าวของเราเนี่ยพอเห็นข่าวปั๊บเขาก็ก๊อปเก็บไว้ก๊อปเก็บไว้เขาลบเว็บไซต์นั่นแล้วครับแต่ยังหาเจออยู่ครับปรากฏลงนามถวายพระพรทางออนไลน์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ข้างบนเนี่ยเป็นการอธิบายนะครับให้เห็นว่าท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะลงนามถวายพระพรเลยทางออนไลน์นอกจากกดอย่างเดียวครับแล้วเป็นข้อความถวายพระพร3ข้อความเท่านั้น1ให้เลือกข้อความว่า1ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้อความที่2หรือจะใช้ว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้อความที่3ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญเอ๊ะตกลงถวายพระพรนี่เขียนไม่ได้เลยนะครับให้กดอย่างเดียวให้เลือกได้อย่างเดียวแล้วเลือกก็คือเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลหน่วยงานไม่มีข้อความอื่นๆให้เขียนเลยครับมันก็อกถ้ามองอีกแบบนึงคือปิดกั้นไม่ให้คนแสดงความเห็นไงกลัวคนจะแสดงความเห็นไม่มีการแสดงความเห็นให้กดอย่างเดียวแล้วไปปิดเว็บไซต์ทำไมล่ะปรากฏว่าวันนี้ประชาชนก็แสดงจนได้แล้วครับปรากฏพอเปิดให้ถวายพระพรประชาชนวันนี้ถูกกดดันถูกดำเนินการจนกระทั่งคนก็เห็นความเป็นจริงหมดแล้วแล้ววันนี้ประชาชนล้มตายเขาก็รู้ว่าอะไรมันเกิดมาจากอะไรปรากฏว่าข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือมีคนใช้ค่อยคำตำหนิอย่างตรงไปตรงมาผมเห็นแล้วไม่กล้าเอามาออกอากาศให้ท่านดูตำใช้คำหยาบคายก็เยอะใช้คำรุนแรงก็มากจนกระทั่งสำนักพระราชวังปิดดีกว่าครับเพราะถ้าเปิดมานี่ขนาดไม่มีช่องให้ลงเลยนะแกก็ยังลงแกก็ใส่ข้อความเข้าไปอย่างนี้ครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของนักเรียนไทยของผู้ที่เขียนเอามาโชว์ในเว็บไซต์ถวายพระพรนี่ครับนี่ผมเอาเฉพาะที่พอดูได้มาให้ท่านดูเท่านั้นนะไอ้ที่หนักกว่านี้ไม่เอามานะให้เลือกกดปุ่มทางออนไลน์แล้วให้ใส่ชื่อต้องพิมพ์ชื่อสิครับชื่อคนที่ชื่ออะไรฮะชื่อนายคนตายข้างถนนรายวันคุณพี่เห็นไหมชื่อนามสกุลเป็นยังไงฮะหน่วยงานจากหน่วยงานไหนล่ะหน่วยงานประชาชนไงนี่เป็นภาษาที่คิดว่า
พอจะเอามาคุยกันได้นะครับไอ้ที่หนักกว่านี้ผมก็ไม่เอามาให้ดูนะก็เลยไปยัดอยู่ในชื่อครับไม่ให้แสดงความเห็นกูก็ใส่ไว้ในชื่อไงชื่อว่านายคนตายข้างถนนรายวันคุณพี่เห็นไหมวันนี้คนเห็นคนตายรายวันแล้วในหลวงก็เงียบมีคนเขาตั้งความเห็นบอกว่าเอทีหมาของท่านเนี่ยเจ้าฟูฟูตายเนี่ยยังจัดพิธีศพให้ที่วัดนะทำบุญสุนทานให้เรียบร้อยแล้วทำไมทีประชาชนตายเนี่ยทำไมในหลวงเงียบไปหมดนี่คือวิธีคิดของประชาชนวันนี้เขาคิดกันอย่างนี้แล้วดังนั้นวันนี้ที่ตำรวจออกมายิงประชาชนทันทีเอากระอ้างว่าเป็นกระสุนยางฉีดน้ำยิงแก๊สน้ำตาทันทีปราบกันตั้งแต่ต้นๆ นี่คนรู้หมดนะครับแล้วท่านจะบอกว่าไอ้ยุทธยังมั่นคงอยู่เหรออันนี้มั่นคงบนการพังทลายนะครับวันนี้วังยังมั่นคงอยู่เหรอที่อุ้มยุทธนี่คือความมั่นคงบนการพังทลายที่วังไปอุ้มยุทธนะครับอันนี้เราพูดกันอย่างข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้แหละครับเลยต้องปิดการถวายพระพรเดี๋ยวจะบอกไอ้คุณสุนัยอยู่ถึงไกลถึงที่นู่นทำไมรู้หมดไอ้ที่เห็นจะใช่เหรอผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ไอ้ใน Facebook หลายอันอันนี้เป็น Facebook ของคุณวิบูลบุญพัทธละสาผมว่าถ้าจะไม่ผิดเลยก็คือเป็นพ่อของคุณไผ่ดาวดินเนี่ยเขาเขียนใน Facebook ของเขาว่าอ้าวจะถวายพระพรต้องเข้าเว็บแล้วไหนอ่ะตอนนั้นเห็นประกาศเชิญชวนเลยไม่ได้จดเอาไว้อยู่ที่ไหนอ่ะเห็นไหมฮะแสดงว่าการปิดแล้วเป็นเรื่องจริงเลยสิครับปิดการถวายพระพรแล้วสำนักพระราชวังปิดระบบการถวายลงนามถวายพระพรแสดงว่าเกิดการต่อต้านของประชาชนอย่างมากที่เขียนลงในถวายพระพรนั้นเป็นยังไงครับท่านยังเห็นว่าการลุกขึ้นต่อต้านประยุทธ์ขับไล่ประยุทธ์นี่ไร้ความหมายเหรอครับท่านเห็นว่าอายุทธ์มันยิงได้ตามสบายใจใช่ไหมครับมันไม่ได้สั่นคลอนมันเลยเหรอครับท่านเห็นว่าการปราบประชาชนนี่วังนี่ยังมั่นคงอยู่เหรอครับวันนี้ไม่ใช่เท่านี้เท่านั้นนะครับปรากฏว่าแค่ในหลวงมีพระราชสารแสดงความเสียใจจากน้ำท่วมเยอรมันไปดูในเว็บไซต์ต่างๆโอ้โหวิจารณ์กลับมาแบบชนิดที่อ่านยากเลยครับข่าวมติชนบอกในหลวงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุอุทกภัยร้ายรุนแรงในหลายพื้นที่ในเยอรมันข่าวเมื่อวันที่19กรกฎาคมถ้ามองผิวเผินก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ในหลวงเนี่ยก็จะต้องแสดงความเสียใจในฐานะประมุขรัฐยิ่งเยอรมันด้วยท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยท่านก็ต้องแสดงออกแต่ปัญหาคืออะไรครับ1มีคนเห็นโต้แย้ง 2ไม่เห็นตัวท่านผมจึงมองว่างานนี้อาจจะเป็นงานรูทีนไงใครก็ทำได้โดยท่านไม่ได้ต้องแสดงท่านอยู่เฉยๆเขาก็ทำงานคือในวังนี่เขามีหน่วยงานต่างๆที่ต้องเกิดภูเขาไฟระเบิดที่นั่นคนตายเกิดวาตภัยที่นี่ประเทศนั้นประเทศนี้ก็ต้องมีฮะก็ต้องมีงานอย่างนี้ทำดังนั้นกรณีนี้เนี่ยว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นงานประจำแต่วันนี้เพราะความสงสัยในตัวผู้นำรัฐและ
เกิดการไม่ไว้วางใจต่อข่าวสารแล้วเช่นท่านไปอยู่เยอรมันประจำก็โกหกประชาชนว่ายังอยู่โดยชักธงมหาราชขึ้นที่วัดพระแก้วพระบรมราชวังแสดงว่าท่านอยู่เมืองไทยเอาเข้าจริงๆปรากฏเปล่าเลยอยู่ต่างประเทศตลอดปิดมานานพอคนรู้วันนี้ก็เลยเกิดความไม่เชื่อใจท่านเห็นหรือยังว่าสิ่งที่โครงสร้างของอำนาจรัฐระบบเก่าเช่นนี้เนี่ยกำลังหมดจากความศรัทธาของประชาชนแล้วแล้ววันนี้ยังมาอุ้มไอ้รัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพรัฐบาลเผด็จการและไอ้รัฐบาลนี้ก็หารับประทานหาประโยชน์จะแบ่งใครบ้างไม่รู้กับเจ้าสัวกับรัฐบาลนี้ได้แน่แต่จะแบ่งข้างบนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าข้างบนไม่ได้อะไรเลยเนี่ยจะปล่อยให้ยุทธมันทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคนบาดเจ็บล้มตายกันอย่างนี้คนเลยเชื่อว่าเกี่ยวเขากับสถาบันกษัตริย์หมดแล้วนี่คือภาวะวิสัยของการผุโทรมของระบบแล้วการเคลื่อนไหวของประชาชนก็จะต้องกำหนดจากภาวะวิสัยเหล่านี้ด้วยแล้วก็ต้องดูจังหวะต้องทำให้โครงสร้างนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็ต้องไม่ให้พลังของมวลชนนี่ถูกสลายด้วยนะปรากฏว่าจากข่าวมีพระราชสารไปในเวลาที่ประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันขนาดนี้ในประเทศไทยท่านกลับเงียบข่าววันนี้วันที่21เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าคนเสียชีวิตจากโควิด108คนทะลุ100ไปแล้วป่วยติดเชื้อทะลุหมื่นแล้วตายก็ทะลุ100และกำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในหลวงกับเงียบฮะไม่มีพระราชสารหรือแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอะไรประชาชนเลยคนก็ยังตั้งคำถามลึกเข้าไปอีกบอกอ้าวแล้วทำไมทีน้ำท่วมเยอรมันท่านไปเป็นห่วงใยล่ะแล้วเนี่ยครับผมไม่อ่านนะครับท่านดูเองก็แล้วกันความเห็นของคนที่โต้แย้งจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเอาเฉพาะหัวกะทิเลยคืออาจารย์ประวินเป็นหัวขบวนแอดมินโชว์ไว้นะครับผมไม่ได้อ่านออกเสียงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและปรากฏว่างานวันเกิดของในหลวงเนี่ยไอ้กระทรวงมหาดไทยมันก็ต้องทำงานปลัดกระทรวงก็ต้องสั่งการไปทั่วประเทศลองไม่สั่งสิทำเงียบๆเดี๋ยวจะถูกปลดทั้งรัฐมนตรีทั้งปลัดกระทรวงแล้วล่ะปลดเป็นแถวอาจารย์ประวินก็เลยบอกอย่างนี้ครับบอกนี่จะอดตายกันทั้งประเทศแล้วนะแต่กระทรวงมหาดไทยยังขอให้จัดงานวันเกิดจุดๆๆๆทั่วประเทศเอาเงินมึงจัดเองสิเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ความจริงว่าในหลวงนี่รู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าเพราะเราไม่มีข่าวสารของท่านเลยถ้าเราจะประเมินว่าในหลวงต้องรู้สิท่านอยู่ในประเทศไทยท่านต้องอ่านหนังสือพิมพ์ต้องรู้ข่าวแต่ข่าวมันไม่กล้าลงความจริงเลยนะนี่เป็นข่าวออนไลน์นะใครกล้าไปเสนอให้ท่านดูท่านช่วยกดไลค์สิเยอะๆเผื่อที่จะท่านเผลอมากดท่านเผลอมากดดู YouTube บ้างมากดดู Facebook บ้างจะได้เห็นคลิปของสส.สุนัยเอาความจริงมาบอกท่านแล้วนี่แหละคือการพังทลายของระบบกษัตริย์ล่ะผมถึงบอกว่าระบบกษัตริย์นี่เราบอกว่าสำคัญ
ดังนั้นการจะรักษาไว้ต้องรักษาอย่างเป็นจริงไม่ใช่ไปบีบบังคับจับคนเข้าคุกใครวิจารณ์จับคนเข้าคุกจะต้องดูว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนะของประชาชนเนี่ยให้จากเกลียดมารักเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องสอนในมหาวิทยาลัยบ้างสิสอนในสถาบันการศึกษาบ้างนี่เปล่าปิดหมดแล้วสุดท้ายก็เขาเสนอปฏิรูปก็จับก็เลยใครแตะอะไรไม่ได้มันก็ไปอย่างนี้ครับไปอย่างนี้แล้วท่านมาดูนี่สิครับวัคซีนวันนี้มันก็ช้าเต็มทีแล้วเอาวัคซีนก็ไม่มีคุณภาพมาให้แล้วไปฉีดวัคซีนยังต้องถือป้ายมันจัดไปได้ยังไงเนี่ยผมถามหน่อยท่านดูภาพนี้แล้วถามหน่อยเธอว่าไอ้คนจัดเชียร์จัดอวยเนี่ยมันทำเข้าไปได้ยังไงเอาประชาชนที่ไปฉีดวัคซีนจะต้องถือป้ายป้ายนี้ไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะเขาทำให้เลยครับเอางบประมาณภาษีมาทำให้เลยระหว่างรอฉีดวัคซีนนี่ต้องถือป้ายวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มในพระมหากรุณาธิคุณครับอาจารย์สมศักดิ์เห็นภาพนี้ก็เลยมาบอกผมหาคำพูดไม่เจอคนตายอีกร่วมร้อยวันนี้และพรุ่งนี้อีกทรงห่วงใยจะโฆษณาตัวเองยังดีมั้งไม่ต้องคลานเข้าไปด้วยคือท่านลองนึกภาพถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเอาไล่ที่ฉีดซิโนแวคจะว่ายังไงอ่ะยัดเยียดฉีดกันจนกระทั่งเป็นล้านโดสแล้วคนก็ตายจากการฉีดก็มีคนแพ้ก็มีแล้ววัคซีนยังไม่พออีกไอ้แค่จะมีซิโนฟาร์มมาหน่อยว่าจริงๆซิโนฟาร์มก็ต้องใช้สตังค์นะครับแต่ว่าใช้สตังค์ของหน่วยงานที่ให้ไปฉีดให้พนักงานของบริษัทตนไอ้นี่พอจะฉีดสักหน่อยก็ต้องมาถือป้ายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคนจะตายกันอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจัดทำอย่างนี้เพื่อจะเอาหน้าเอาตาเขาเรียกว่าอวยอย่างนี้สำนวนใหม่เขาเรียกอวยไส้แตกอวยไส้แตกผมถึงบอกว่าประยุทธ์เมาหมัดกษัตริย์เมาอวยฮะทำยังไงถึงจะให้กษัตริย์ได้รู้ความจริงว่าประชาชนเขาคิดอะไรทำยังไงถึงจะให้รู้ว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนถ้าจะบอกกษัตริย์เขารู้แล้วถ้ารู้แล้วทำไมยังเฉยล่ะครับถ้าบอกเอาท่านก็ต้องเฉยสิเอาถ้างั้นหมาของท่านตายทำไมท่านไม่เฉยอ่ะท่านยังเป็นห่วงเป็นใยแล้วทำไมคนพระสงฆ์นิกรของพระองค์สิ้นใจตายกันเป็นใบไม้ร่วงอย่างนี้เฉยได้ยังไงคนก็เลยเชื่อว่าสงสัยท่านสิ้นพระชนแล้วมั้งผมบอกไอ้เรื่องอย่างเนี้ยผมก็ไม่ได้รู้หรอกครับแต่เราประเมินจากสถานการณ์เราประเมินจากข่าวสารที่เราได้แต่ก็ต้องจับตาดูวันที่28ก็แล้วกันวันเฉลิมแล้วมันจะเป็นคำตอบอีกหลายเรื่องปรากฏว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็ให้ความเห็นปรากฏว่าพอในรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสมันเลยครับคันนี้รูปเดียวกันนั่นแหละรูปนี้รูปเดียวเนี่ยนะเช่งกันแพร่ไปหมดคนนี้ก็เช่งบอกว่านั่งรอเฉยๆก็ไม่ได้บังคับกูถือป้ายอีกให้กูแปลอักษรด้วยเลยไหมขึ้นสแตนงานบอลเลยไหมคือวันนี้คนมันเห็นการอวยไส้แตกนี่มันรับกันไม่ไหวเพราะว่าความรับผิดชอบที่จะจัดหาวัคซีนให้ก็ไม่มีมาตั้งแต่ต้นรอจนกระทั่งคนเจ็บคนตายบานตะเกียงแล้ววัคซีนถึงเพิ่งมาก็กระท่อนกระแท่นโรงงานของพ่อที่จะผลิตก็ผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการขนาดมีมาสักขี้เล็บก็จัดอวยกันอย่างนี้คนก็รับไม่ไหวสิครับแล้วท่านมาดูนะครับกระบวนการ
ผุโทรมอันนี้มันจะมีตัวเร่งดูตัวเร่งนี้สิครับกลายเป็นว่าไอ้คนที่อ้างว่าจงรักภักดีต่อกษัตริย์มากที่สุดนะครับมาเป็นตัวเร่งก็เหมือนไอ้คนที่อ้างจงรักภักดีแล้วก็จัดฉีดวัคซีนก็ต้องถือป้ายเนี่ยไอ้หมอเหรียญทองก็เป็นอีกคนหนึ่งครับมันจะรักษาดูแลคนเจ็บป่วยที่เข้าโรงพยาบาลของมันเนี่ยนะมันบอกว่ามันจะช่วยเฉพาะคนที่ประสงค์นิกรที่จงรักภักดีก่อนส่วนคนอื่นเอาไว้ที่หลังมันใช้คำว่าการมาตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR โดยตรงกับโรงพยาบาลของมันเนี่ยนะผู้ป่วยโควิดจากโรงพยาบาลอื่นๆได้โปรดทราบถึงความจำเป็นในการกำหนดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนให้แก่ประสงค์นิกรผู้จงรักภักดีต่อพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก่อนนะจ๊ะแน่ยังเรียนแบบชื่อด้วยนะแบบอายุอีกนะแล้วมึงจะวัดจากไหนวะไอ้หมอเหรียญทองอย่างนี้แหละครับมันกำลังผลักดันให้คนกลางๆเนี่ยเกลียดกษัตริย์ไปด้วยเพราะไอ้พวกอวยไส้แตกอวยวังไส้แตกอย่างไอ้หมอเนี่ยไอ้หมอเหรียญทองเนี่ยกำลังจะทำให้ไส้วังแตกด้วย ท่านเห็นหรือยังว่าไอ้กระบวนการที่ไร้เหตุผลกับไอ้กระบวนการที่แบ่งแยกประชาชนผมถึงบอกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤตเกิดการแตกแยกกันแล้วคุณไม่สร้างความปรองดองกษัตริย์ก็ไม่สร้างวังก็ไม่สร้างความปรองดองไอ้ยุทธก็ไม่สร้างความปรองดองยิ่งพังเละเทะไปใหญ่เลยครับตอนนี้เกิดความเกลียดชังกัน2ฝัก2ฝ่ายแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมากับวังดังนั้นผมต้องบอกวันนี้ครับวังกำลังเมาอวยฮะการอวยชะอวยพรอวยถวายพระพรทั้งหลายเนี่ยคือมันคือคนอื่นพูดอะไรความจริงไม่ได้เลยวันนี้ไอ้พวกที่อ้างผู้เป็นผู้จงรักภักดีมันยิ่งทำลายหนักเข้าไปอีกก็เขาเจ็บเขาป่วยมาโรงพยาบาลมึงเขาก็จ่ายตังค์มันจะบอกไม่ได้ก็เฉพาะคนจงรักภักดีก่อนถึงจะรักษาแล้วมึงเอาอะไรมาวัดวะเอาละอีกคนอีกส่วนหนึ่งอาจจะแสดงออกแค่ว่าฉันไม่จงรักภักดีแต่คนกลางๆมึงจะวัดเขายังไงคนเขาเฉยๆอ่ะนี่มึงตกลงการรักษาพยาบาลมึงก็แบ่งแยกกันอย่างนี้แล้วเหรอแล้วนี่ไอ้โรงพยาบาลที่อวยไส้แตกยังมีอีกนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะแล้วอย่างนี้มันจะทำยังไงเนี่ยฮะผู้คนป่วยก็จะตายคาถนนกันอย่างนี้แล้ว 3-4 คนเนี่ยที่เป็นข่าวที่ท่านเห็นเนี่ยคุณจะทำยังไงนี่ครับข่าวหนังสือพิมพ์ก็ออกข่าวก็อย่างนี้ลุ่มไปหมดหลักฐานปรากฏหมดแล้วหือแล้ววันนี้ดูสิครับบอกไทยกลับลำพึ่งวัคซีนโควิดมึงพึ่งรู้สึกตัวเหรอเมื่อก่อนว่าเขาเรียกร้องให้ทุกประเทศเข้าไปเป็นสมาชิกของ WHO ขององค์การสหประชาชาติเพื่อจะเป็นรับวัคซีนจากสหประชาชาติได้ในนามโควิดเนี่ยมึงก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้มึงพึ่งมารู้สึกแล้วที่ผ่านมาทำไมมึงรู้สึกช้าจังว่าไอ้คณะแพทย์ของรัฐบาลอายุธนี่ผมนึกบอกว่าวันนี้เนี่ยข่าวสารอย่างนี้มันกำลังประจานรัฐบาลที่วางคุ้มครองมันแล้วความไร้ประสิทธิภาพผมถามหน่อยมันเอาอะไรคิดเนี่ยอายุธบอกจะเปิดประเทศภายใน120วันยังยืนยันอยู่อีกนะคนต่างประเทศถ้าเปิดประเทศจริงเขาก็ต้องบินเข้ามาที่สนามบินแล้วมึงเอาสนามบินเนี่ยไปเป็นโรงพยาบาลสนามจุได้ 4,000 กว่าเตียงดังนั้นไอ้คนที่ป่วยโควิดอยู่ในสนามบินเนี่ย
เชื้อมันกันระบาดทั่วสนามบินแล้วใครเขาจะกล้าเดินผ่านเข้ามาล่ะช่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยครับให้ถึงพระเนตรพระกันหน่อยสิวันนี้ตกลงยังจะเลี้ยงอายุต่อไปเนี่ยนะมันฉลาดแค่นี้นะมีคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วไอ้กองทัพเนี่ยค่ายทหารเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองมีกันทุกภาคงบประมาณก็ต้อง 200,000 กว่าล้านมึงเอาไปทำอะไรอ่ะทำไมไม่เปิดค่ายทหารในกองทัพบกเรืออากาศล่ะไปเป็นโรงพยาบาลสนามดันไปเอาสนามบินไปโรงพยาบาลสนามแล้วใครเขาจะเข้ามาเดินทางเข้ามาประเทศไทยจะเข้ามาเที่ยวอ่ะเฮ้แล้วอย่างนี้เนี่ยถามหน่อยว่าในหลวงยังจะเก็บรักษาไว้ตามความที่ประชาชนเขามองเห็นดูจากการขับไล่อยุธปั๊บปราบอย่างหนักเลยโดยเฉพาะไอ้พวกที่ไม่ยอมอวยต้องพูดความจริงนี่ปราบอย่างหนักพวกอวยไส้แตกม็อบอวยไส้แตกก็ไม่เป็นไรครับอย่างนี้จะบอกว่ามันยังมั่นคงอยู่เหรอครับอยุธเนี่ยผมว่านี่มันกำลังมั่นคงบนความพังทลายของมันแล้วนะครับมันไม่ใช่พังแบบรัฐบาลเปลี่ยนนะมันพังทั้งตึกเลยนะครับอย่างนี้เอาละครับพูดถึงเรื่องงานวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่10วันที่28เชิญชวนประชาชนถวายพระพรแล้วก็เกิดมีข่าวว่าปิดการถวายพระพรแล้วผมก็เก็บรายละเอียดมาให้ท่านดูส่วนวังจะไปใช้แก้ปัญหายังไงไปว่ากันเถอะครับนี่คือข้อเท็จจริงคือข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยแต่อีกอันหนึ่งถือว่าเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับเพราะในประเทศไทยแสดงออกไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนเขาจะทำกันนะครับวันที่26กรกฎาอย่าไปอิจฉาเขานะครับคนเกิดวันที่26กรกฎาคือทักษิณครับบังเอิญเดือนกรกฎานี่ทักษิณเกิดวันที่26กรกฎาในหลวงเกิด28ผัดถัดกันไป2วันประชาชนเขาจะจัดงานวันเกิดให้ทักษิณก็อย่าไปโกรธอะไรเขานะก็เขารักของเขาอ่ะจะทำไมอ่ะคนก็มีคนเกลียดคนรักแต่ถ้าทำดีคนก็รักเยอะดังนั้นผมก็เลยต้องแจ้งข่าวหน่อยนะครับเรื่องข่าววันเกิดของในหลวงนั่นครับผมก็แจ้งข้อเท็จจริงไปแต่ว่าวันนี้คุณทักษิณเขาไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่ประชาชนเขาจะจัดให้อ่ะครับกลุ่มเลด USA เขาจะจัดวันที่24นี่แหละครับแล้วก็จะมีการพูดคุยกันข้ามทวีปทำไปทำมาวันที่24เวลาบ่ายโมงจะมีการถ่ายทอดสดโดยสุนัยทีวีนะครับถ้ายังพอทำไหวก็จะทำให้นะครับก็จะเผยแพร่ใครที่เข้ามาไม่ได้ก็จะได้เห็นว่าคนที่รักทักษิณทั้งที่ทักษิณเขาไม่ได้มีอำนาจอะไรมันเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไปดูบรรยากาศวันนั้นก็แล้วกันนะครับแล้วปรากฏว่าขณะนี้เขาเตรียมระดมผู้คนจากคนที่รักทักษิณอยู่ในรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาคุยกับทักษิณได้ผ่านระบบซูมนี่ครับตอนนี้สุนัยทีวีเขาจัดให้เรียบร้อยนะครับจัดทำแล้วประสานงานให้ Red USA เขาจัดงานแล้วก็เกิดการเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงกันได้หมดก็เชิญชวนพี่น้องนะครับเข้ามาชมถ้าชมในซูมไม่ได้ก็ใช้ดูในสุนัยทีวีนะครับแน่นอนฮะต้องมีการจัดเผยแพร่แน่ว่าทักษิณคุยอะไรแล้วประชาชนสงสัยอะไรอยากจะถามอะไรอยากจะรู้อะไรเขาก็ถามกันตรงๆเหมือนกับที่เขาพูดในคลับเฮาส์นี่แหละนะครับนี่เขาก็เตรียมงานกันแล้วเอานะครับเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าในขณะที่อยุธเมาหมัด
วังก็เกิดการเมาอวยช่วยกันกดไลค์นะครับปิดท้ายรายการข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยวันนี้เชิญชมนะข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยวันนี้เป็นข่าวของคุณยิ่งลักษณ์คนที่หายไปจากประเทศไทยแล้วก็ไปตั้งหลักอยู่ในต่างประเทศก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้เธอไม่สู้แล้วผมก็บอกเธอยังสู้อยู่แต่เธอก็มีแนวทางของเธอและวันนี้สิ่งที่ยิ่งลักษณ์ทำเป็นคำตอบที่ประชาชนอยากจะพูดอย่างนี้ผมคนหนึ่งก็อยากจะพูดอย่างนี้แต่จริงๆผมพูดเกินกว่าที่คุณยิ่งลักษณ์ว่าไปแล้วนะแต่ผมว่าคนในประเทศไทยนักการเมืองหลายคนอยากจะพูดอย่างนี้และอยากจะเห็นอยากจะเห็นอดีตนายกที่อายุมันล้มรัฐบาลเขาปล้นอำนาจสนับสนุนการก่อการจลาจลของไอ้กปปส.อยากจะเห็นว่ายิ่งลักษณ์จะพูดอย่างไรไอ้ที่ผมอยากจะเห็นอีกคืออะไรไหมอยากเห็นไอ้เทพออกมาอวยอายุหน่อยสิครับเมื่อ7ปีที่แล้วเขารัฐประหารกันมึงออกมาอวยตั้งรัฐบาลเลือกตั้งมึงก็ออกมาอวยแล้ววันนี้มึงหายไปไหนไอ้เทพคือมันไอ้เทพมันก็นกรู้มันเป็นนักการเมืองมายาวนานมันก็รู้ว่าไอ้อายุหมดสภาพแล้วแต่ที่ยังอยู่ได้เพราะวังอุ้มมันอยู่มันจะออกมาเชียร์มันก็เสียคนด้วยสิวันนี้คุณยิ่งลักษณ์เขาก็ออกเฟซบุ๊กของเขาแล้วก็หนังสือพิมพ์เขาเอามาลงนะครับข่าวสดก็มาพาดหัวว่ายิ่งลักษณ์ฟาดต้นตอปัญหาที่ทำให้คนไทยต้องเผชิญวิกฤตด่านหน้าหมดกำลังใจตัวเฟซบุ๊กจริงๆหน้าตาอย่างนี้นะครับที่คุณยิ่งลักษณ์เขาโพสต์ออกมาเนื้อความที่ผมจะอ่านให้ท่านดูเนี่ยนะครับผมว่าอันเนี้ยเป็นมวยคู่ชกที่นิ่มแต่เจ็บดีเหมือนกันนะครับอายุธฟังแล้วก็คงจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนั่นแหละดิฉันรู้สึกหดหู่สะเทือนใจและแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยต้องเสียชีวิตบนท้องถนนไร้การเหลียวแลจึงขอตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่าปล่อยให้ประเทศเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทำไมรัฐบาลทำให้ประชาชนต้องเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายเช่นนี้ทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงในการดูแลประชาชนอีกทั้งยังทำให้บุคลากรด่านหน้าแพทย์พยาบาลหมดขวัญกำลังใจอ่อนล้าขาดหลักประกันที่ดีเพราะไม่มีวัคซีนที่มีคุณภาพเพียงพอในการเป็นเกราะป้องโรคร้าย ดิฉันขอแสดงความเสียใจและขอร่วมแบ่งปันความโศกเศร้ากับหลายครอบครัวที่ต้องอยู่ในสภาพเห็นคนที่รักล้มหายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ซึ่งต้นตอเกิดจากการที่รัฐบาลไม่ได้วางแผนให้รอบคอบรัดกุมขาดวิสัยทัศน์ในการรับมือกับวิกฤตโรคระบาดในระยะยาวมีแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะการบริหารระบบสาธารณสุขที่มีการรวบอำนาจแต่กลับบริหารผิดพลาดขาดแคลนเตียงไร้การตรวจเชิงรุกที่มากพอวัคซีนไม่ทั่วถึงและคุณภาพเป็นที่กังขาแต่พลเอกประยุทธ์กลับไม่เคยแต่พลเอกประยุทธ์เดี๋ยวกลับไม่เคยน้อมรับความผิดพลาดและขอโทษมิหนำซ้ำยังกลับมองว่าประชาชนทำตัวเป็นภาระทั้งที่เกิดจากความละหลวมของรัฐบาลดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คนไทยอดทนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ขณะเดียวกันขอเป็นหนึ่งเสียง
ในการเรียกร้องให้รัฐบาลทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนด้วยการนำความทุกข์ยากของประชาชนเป็นหัวใจในการนำเสนอแผนที่ชัดเจนในการบริหารจัดการและกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนซึ่งเป็นสิ่งที่คนเป็นผู้นำพึงมีในการนำพาประเทศผ่านพ้นความยากลำบากครั้งนี้ให้ได้คำพูดของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมประเมินสถานการณ์ว่าคุณยิ่งลักษณ์มองเห็นอะไรแล้วแต่แน่นอนฐานะของคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีผู้บังคับบัญชาของอยุธที่มันทรยศปล้นบ้านปล้นเมืองเนี่ยเขาใช้จังหวะอย่างนี้แหละที่จะบอกกับประชาชนอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่สุดว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งแน่นอนครับผมใส่หนักกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีน้ำหนักคำพูดของเขาเนี่ยมันมีแรงมากแรงกดดันแรงมากผมจึงอ่านเหตุการณ์ว่าอายุมันสุดลงมากและวันนี้กำลังเติมข้อมูลให้วังเนี่ยรับรู้ปัญหาของประยุทธ์แน่นอนครับสุนายพูดเนี่ยวังเขาอาจจะไม่ฟังแชร์เท่าไหร่ท่านไม่เปิด YouTube ท่านไม่เปิดมือถือดูแน่นอนก็ไม่เห็นใครก็ไม่กล้าถวายให้ดูแต่ยิ่งลักษณ์นี่ผมว่าถึงพระเนตรพระกันแน่นะครับแล้วไม่ใช่ยิ่งลักษณ์คนเดียวเท่านั้นแต่ยิ่งลักษณ์กำลังพูดแทนใจคนเป็นคนกลางๆทั้งหลายในประเทศไทยคนที่รักความเป็นธรรมคนที่ไม่ได้ตาสว่างแบบที่ผมคุยกับท่านนะมันจะกระจายตัวไปมากที่สุดแล้วมันเท่ากับบอกความเป็นจริงว่าไอ้รัฐบาลที่มันปล้นอำนาจของคุณยิ่งลักษณ์มานั้นนะมึงทำไม่ได้ดีกว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะเรื่องโควิดเดี๋ยวจะบอกเอ้าโควิดตอนนั้นยิ่งลักษณ์ไม่ได้ตอนเป็นนายกไม่ได้มีแต่ว่าไอ้โครงการอื่นๆมันก็สะท้อนความไร้ประสิทธิภาพของอยุธทั้งหมดไม่ว่ารถไฟความเร็วสูงหรือว่าโครงการต่างๆโครงการจัดการปัญหาน้ำไม่มีเลยเมกะโปรเจกต์ที่จะดูแลประชาชนไม่มีเลยในรอบ7ปีที่มึงยึดอำนาจแล้วก็ปล้นอำนาจต่อมานี่ในขณะเดียวกันการขาดแคลนวัคซีนมันก็ไม่ได้แสวงหาหมอทศพรของผมยังเข้าท่ากว่าแฮะเออหมอทศพรของผมนี่พยายามติดตามข่าวตลอดปรากฏว่าหมอเขาก็รู้ว่าวันนี้ในอเมริกานี่รัฐไหนที่เขามีวัคซีนเหลือเกินความจำเป็นแล้วจะหมดอายุบ้างเมื่อจะหมดอายุก็ต้องถูกทิ้งไปเฉยๆแล้วครับก็คุณหมอก็เลยรีบทำหนังสือถึงประธานาธิบดีไบเดนผ่านทัศนสถานทูตในประเทศไทยจะเห็นนะครับยื่นหนังสือไปถึงประธานาธิบดีผ่านสถานทูตธรรมดานี่ไม่ใช่ว่าใครจะยื่นแล้วเขาก็จะรับนะวันนี้ฐานะของคุณหมอนี่มีฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนในขณะที่อดีตเคยเป็นส.ส.จังหวัดแพร่แม้วันนี้จะถูกพักยุบไปเพราะท่านครั้งสุดท้ายไปสมัครพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบไปด้วยการกลั่นแกล้งของผลิตการนั้นทูตเขาก็ส่งตัวแทนมารับแล้ววันนี้โชว์ฟอร์มให้เห็นนะครับนี่คือหนังสือที่เป็นถึงไบเดนแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วได้มีการติดต่อมาถึงองค์กรประชาธิปไตยของคนไทยในอเมริกาคือ Red USA องค์กร Red USA ได้รับการประสานงานจากคุณหมอก็เตรียมทำการไปถึงหน่วยงานต่างๆที่คุณหมอชี้ช่องมาประสานกันเพื่อจะขอวัคซีนส่วนจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณหมอได้บอกให้รู้ในจดหมายบอกว่าที่รัฐมิชิแกนนะครับมีวัคซีนเหลือนะครับของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
ของไฟเซอร์และก็ของโมเดอร์นาอีกกี่ล้านอีกกี่แสนกี่ล้านโดสจะขออันนี้มาช่วยแล้ววันนี้ทางเรดิโอ USA ได้รับสารรับข่าวสารจากประสานงานของคุณหมอแล้วก็จะประสานงานทางนี้อีกทางหนึ่งซึ่งจริงๆตรงนี้มันเป็นหน้าที่ไอ้รัฐบาลทำครับแต่ว่าไอ้รัฐบาลมันห่วยแตกนี่ไงมันไม่ยอมมันไม่ยอมแสวงหามาตั้งแต่ต้นมันจะเอาแต่ของจีนของจีนของจีนใครก็รู้ว่ามึงมีเงินทอนกันดังนั้นวันนี้สิ่งที่คุณหมอทำนี่ครับก็เป็นข่าวก็โอเคฮะเราก็ประสานงานกันครับนี่คือการข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับที่เราเชื่อมต่อกันถึงข่าวสารและการเคลื่อนไหวทั้งในประเทศและต่างประเทศอะไรที่จะเป็นต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้เท่าที่เราทำได้เราก็ช่วยกันทำเราไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรแล้วครับแต่เราก็ใช้ภาคประชาชนนี่แหละช่วยเหลือกันนี่สะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลจริงๆกราบขอบคุณมากนะครับที่ท่านติดตามชมรายการสดวันนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะสถานการณ์ต่างๆมันเยอะมากข่าวสารมันเยอะมากและเป็นข่าวประเด็นสำคัญผมเลยต้องหยิบมาสรุปให้ท่านเห็นและเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยท่านทราบแล้วพบกันอีกครับในวันเสาร์ครับเป็นการเติมเต็มข่าวสารร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ